โอ้โหกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสันในฐานะเดอะมันนี่โค้ชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอพวงมาลัยออกแป๊บนึงจริงๆแล้วต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟน Money Coach on Stage เนี่ยจะทราบดีว่าปกติทอล์คโชว์เราต้องจัดทุกเดือนอะไรฮะมิถุนาจะจัดทุกมิถุนานะครับรอบนี้พิเศษหน่อยรอบนี้พิเศษหน่อยนะครับรอบนี้เรามาจัดกันในเดือนสิงหาเพราะว่าตอนที่จบทอล์คโชว์คราวที่แล้วเนี่ยเราตั้งใจมากเราบอกว่าเฮ้ยปีหน้ามีเลือกตั้งปีหน้ามีเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องเอาธีมที่ล้อกับการเลือกตั้งนะครับแต่งตัวแบบนี้นี่เข้าสภาได้ไหมพอได้ไหมนะครับเห็นเขาเดี๋ยวนี้ก็มีตรวจนะตรวจการแต่งกายตรวจอะไรเยอะไปหมดนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาธีมการเลือกตั้งและการธีมการเมืองเนาะก็ปรากฏว่าเขาเลือกตั้งกันเดือนอะไรฮะมีนาคมเราเนี่ยเล่นเดือนมิถุนาเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันใกล้เกินไปเพราะว่าเราอยากจะเห็นหน้านายกรัฐมนตรีคนใหม่ใหม่ไหมเราอยากจะเห็นหน้ารัฐบาลใหม่ๆเราอยากเห็นนโยบายแนวนโยบายใหม่ๆเวลาเรามาล้อมาแซวเขาอาจจะได้ถูกไงไม่งั้นเราก็ล้อผิดถูกไหมเราก็รอนะครับเลือกตั้งก็มีนาคมนะครับจริงๆวันเลือกตั้งเนี่ยมันแค่วันเดียวแต่มันนับคะแนนกันโคตรนานเลยนะครับนานจริงๆนะถ้าน้องๆที่เคยเพิ่งเรียกว่าอะไรใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรแต่สำหรับผมเนี่ยที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานแล้วหลายครั้งแล้วครั้งนี้นานมากไหมนานมากนอกจากแม่งจะนานแล้วนะครับแม่งยังงงๆด้วยคือผมยังไม่รู้เลยถึงวินาทีนี้เราได้รัฐบาลแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แม่งนับยังไงจริงไหมถ้าเราลองเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไปออกข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตกูเชื่อว่าตกกูเชื่อว่ามีใครได้เรียนแน่ๆนะครับเลือกว่าเลือกตั้งก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนับคะแนนนานมากรวมพลังเนาะรวมพรรคการเมืองเพื่อตั้งรัฐบาลยิ่งนานไปกันใหญ่เลยนะครับข่าวอารมณ์ประมาณฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะครับประมาณว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาร่วมทีมไม่ร่วมทีมร่วมกันฝั่งนู้นร่วมกับฝั่งนี้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายครับสิ่งที่เราน่าประทับใจที่สุดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้คือเราได้นายกรัฐมนตรีแล้วครับและก็ขอแสดงความยินดีด้วยเราได้หน้าเดิมครับขอเสียงปรบมือให้นายกของเรานะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ผมลงพื้นที่หนักมากนะครับในมุมของผมเองเนี่ยนะครับแฟนยังบอกเลยว่าพี่ทำงานหนักมากกว่าตอนเป็นหนี้อีกนะเนี่ยขยันลงพื้นที่ตลอดเลยนะครับผมไปทำงานให้กับหลายๆพื้นที่นะครับในอดีตเนี่ยคนที่ติดตามมันนี่โค้ชเนี่ยแล้วก็เชิญมันนี่โค้ชไปบรรยายมักจะเป็นภาคเอกชนเพราะว่าเขาอาจจะดู YouTube ดู Facebook เนาะติดตามเราแล้วก็แบบเออชอบเว้ยอยากให้คนนี้ไปบรรยายที่บริษัทแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษต้องบอกว่าโคตรพิเศษเพราะเป็นปีที่หน่วยงานราชการติดต่อมาให้บรรยายเยอะมากให้มาบรรยายเยอะมากเหตุผลเพราะว่าไอ้มันนี่โค้ชทะลึ่งไปประกาศที่เพจว่าสำหรับหน่วยงานราชการนั้นอย่าได้กังวลเรื่องค่าบรรยายตามงบเราบอกเขาว่าตามงบซึ่งเขาก็ตามงบกันจริงๆนะครับเวลาเราไปบรรยายเนี่ยจริงๆเอาตรงๆเลยฮะถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยผมอยากตั้งใจไปช่วยเพราะว่าคนที่ทำงานให้ภาครัฐเนี่ยเหนื่อยนะครับงานก็เยอะเนาะคนที่รับผิดชอบจริงๆนะก็จะทำงานหนักมากเหนื่อยมากเราก็อยากจะไปช่วยแบ่งเบาเขาถ้าความรู้ทางด้านการเงินเราจะเป็นประโยชน์สำหรับเขาก็คงจะดีซึ่งหน่วยงานที่ไปเนี่ยก็จะน่ารักเวลาไปปุ๊บเขาเกรงใจเราเพราะว่าเขาจ้างเราน้อยมากเขาก็จะพาเราไปไหว้พระนะครับไปไหว้พระทำใจให้สบายๆนะมึงเห็นซองมึงจะไม่ตกใจมากนะครับไปไหว้พระไปทำบุญไปอะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเวลาที่เขาจะยื่นซองให้ผมเนี่ยเขาก็จะเกรงใจหน่อยเขาทำท่าเกรงใจหน่อยแล้วต้องมีเกิดด้วยจานครับคือมันก็หน่วยงานราชการนะครับเพราะงบมันก็จะประมาณนี้นะคะก็ยื่นให้เราแบบเขินๆหน่อยเราก็บอกอย่าได้กังวลครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นบอกแล้วว่าตามงบถ้าว่างก็จะมาช่วยนะครับแล้วก็รับซองมานะครับพอเปิดซองมาเออน้อยจริงนะครับเออน้อยจริงนะครับไม่เคยคิดว่าจะขนาดนี้แต่ว่าบางหน่วยงานก็แบบโอ้โหสุดๆเหมือนกันฮะติดต่อมานะครับมาถึงก็บอกอาจารย์คะอยากเชิญอาจารย์มาบรรยายจังเลยแต่ว่าไม่มีงบเลยเนาะจักรพงศ์บอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่มีงบไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นดูแลค่าเดินทางให้ผมแล้วกันนะดูแลค่าเดินทางให้ผมหน่อย
ถ้าผมเดินทางขับรถนะก็มีค่าน้ำมันนะเดินทางด้วยเครื่องบินดูแลตั๋วเครื่องบินให้ก็พอเขาก็บอกว่าขนาดแค่ค่าเดินทางก็ยังไม่มีเลยอะค่ะแต่อยากให้มามอกเลยเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ครับพอดีองค์กรที่ติดต่อไปเนี่ยห่างจากกรุงเทพไม่เยอะขับรถประมาณชั่วโมงเดียวผมบอกเอาอย่างนี้เอารถขององค์กรมาก็ได้ครับมารับผมตอนเช้าแล้วพาผมไปที่องค์กรผมก็ไปบรรยายอะไรเสร็จสรรปุ๊บคุณก็มารับผมกลับมาส่งผมกลับที่บ้านแบบนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเขาก็บอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ไม่เข้าใจคำว่าไม่มีงบหรอคะ ไม่มีคือไม่มีไม่มีคือไม่มีรถไปให้ก็ไม่มีต้องขับรถเองอาจารย์ขับมาเองได้ไหมคะถามตรงๆเลยเราก็โอเคครับไม่เป็นไรผมก็ขับรถไปแค่นี้ผมขับรถไปนะก็ว่างก็มีเวลานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไปสอนอย่างเดียวเพราะทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยผมก็อยากจะรู้ว่าองค์กรแบบนี้ลักษณะแบบนี้คนเขามีชีวิตการเงินกันยังไงเราก็อยากจะไปดูพอขับรถไปบรรยาย3ชั่วโมงกลับมานะครับบรรยายเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่คนนี้ที่ติดต่อดีใจมากจานครับสุดๆเลยดีใจมากเพราะว่าโดยปกติบรรยายสักชั่วโมงนึงคนก็เดินออกกันหมดแล้วแต่นี่3ชั่วโมงอยู่กันเต็มเลยคนชอบกันมากอยากให้มาอีก ถ้าอยากให้มาอีกปีหน้านะครับกลัวมึงมีเวลาทำงบแล้วล่ะนะครับมึงควรจะทำอะไรสักอย่างกับชีวิตมึงนะครับแต่ที่ผมประทับใจที่สุดเท่าที่เคยมาเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องเงินน้อยเงินมากมันไม่ได้เกี่ยวฮะแต่ผมว่าความรู้สึกต่างหากที่มันมีผลเนาะบางทีเจ้าหน้าที่บางคนก็พูดจาตรงไปตรงมามีอยู่ครั้งหนึ่งผมบินไปบรรยายที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับทางใต้แล้วกันไปทางใต้เนื่องจากที่มันต้องบรรยายเต็มวันอะไฟเครื่องบินตอนเช้ามันก็ไม่ทันเราก็ต้องไปก่อนล่วงหน้า1วันแล้วก็ไปพักกลางคืน1คืนเราไปถึงปุ๊บเขาก็พาเข้าห้องพักพาอะไรไปอย่างดีตอนเช้าก็บรรยาย3ชั่วโมงตอนบ่ายก็จัดอีก3ชั่วโมงตอนจบก็นั่งรถตู้พาเราไปสืบส่งที่สนามบินนะครับไปส่งที่สนามบินปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็หยิบซองขึ้นมาซองหนึ่งอาจารย์คะค่าบรรยายของภาครัฐมันอาจจะไม่ได้เยอะมากครับผมพอจะทราบครับก็ชั่วโมงละ 1,200 ครับอาจารย์บรรยายไปทั้งสิ้น6ชั่วโมง12 6 72 7,200 คูณให้กูเสร็จเลยเสร็จแล้วก็ยื่นซองให้ผมได้ซองปุ๊บก็หยิบใส่กระเป๋าจะกำลังจะเก็บเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจารย์คะนับดูสักหน่อยดีกว่าค่ะบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมไว้ใจผมเชื่อใจนับเถอะค่ะเพื่อความสบายใจพอเราเปิดซองนะครับแล้วก็เริ่มนับมองด้วยสายตาก็เห็นมีแบงค์พันอยู่4ใบเอ๊ะเมื่อกี้กูได้ยิน 7,200 หรือเปล่าจากที่บอกว่าดูเถอะค่ะนะคะเพื่อความสบายใจกูเริ่มไม่สบายใจแต่ไม่เป็นไรก็ไม่กล้าถามไม่กล้าจะพูดอะไรแล้วเธอก็พูดขึ้นมาเองว่าคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วมันก็ต้อง 7,200 แหละแต่ว่าอาจารย์อย่าลืมนะคะว่าอาจารย์ขึ้นเครื่องมาโอ้ความผิดกูที่ถูกกูควรเดินมาแล้วอาจารย์ยังมาก่อนล่วงหน้าอีก1วันค่ะเพราะฉะนั้นก็มีค่าที่พักหักออกไปด้วยโอเคถ้าจบตรงนี้ปุ๊บเราจะรับทราบแล้วเราเข้าใจเราก็เตรียมจะเก็บซองนะครับเพราะว่ามัน 4,000 กว่าบาทมันก็คู่ควรแล้วถูกไหมกับมันนิโคสเราก็ใส่ซองเก็บปุ๊บมันยังซ้ำมันซ้ำผมอีกรอบหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ควรจะได้ 7,200 เต็มๆเลยนะคะแต่ว่างานของอาจารย์มาติดกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระอาจารย์โอ้เป็นพระงานของพระอาจารย์เนี่ยเมื่อวานนี้และของอาจารย์ก็วันนี้ต่อกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของเขาความสุขในที่ทำงานส่วนอาจารย์เป็นความสุขทางการเงินโอ้เรื่องมันมีอยู่นิดเดียวเองค่ะอาจารย์คะพระอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยนะคะทีมงานบอกเลยว่าถ้าต่ำกว่า 40,000 ไม่บินมาพูดโอ้ครับรวมเจ้าหน้าที่ทีมงานของพระอาจารย์แล้วทั้งหมด 50,000 เราเลยต้องตัดของอาจารย์บางส่วนไปเติมตัวนั้นให้เต็ม เล่าให้กูฟังทำไมให้กูจบแล้วมีความสุขของกูตั้งแต่ 4,000 กว่าบาทตรงนั้นละพอแล้วเจ้าหน้าที่เขาน่ารักนะก็สื่อสารอะไรตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยผมก็จะทำใจสบายๆนะครับอย่างที่บอกบางที่ก็น่ารักแล้วบางที่ก็น่ารักน้อยๆนะครับไม่เป็นอะไรนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับไม่ว่าจะหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับช่วงปีที่ผ่านมาผมถูกเชิญไปบรรยายเพียงเรื่องเดียวเลยจริงๆเรื่องเดียวเลยจริงๆครับก็คือเรื่องหนี้ไม่มีใครเชิญผมไปบรรยายการลงทุนไม่มีใครไปสอนเรื่องวางแผนการเงินไม่มีต้องการเรื่องเดียวคือเรื่องหนี้แสดงว่าประเทศไทยช่วงนี้เศรษฐกิจดีจริงๆคือแม่งดีที่ยังไม่ตายนะครับยังอยู่กันได้ผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ห
ให้ผมไปบรรยายเรื่องเงินเนี่ยเงินมันมีหลายมิติเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผมบรรยายแต่เรื่องหนี้ไม่ได้ต้องสอนเรื่องอื่นด้วยการทำงบการเงินการวางแผนการเงินเรื่องของวางแผนเกษียณเรื่องประกันผมจะเล่าให้หมดแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ครอบคลุมไม่ครับไม่ครับไม่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่เข้าใจทุกวันนี้โทรศัพท์มาทุกวันและเดือดร้อนมากๆเราต้องการเรื่องหนี้เท่านั้นตลอดระยะเวลาช่วงที่ทำเรื่องหนี้มาตลอดหลายๆปีนะครับผมก็พยายามแบ่งแจกแจงทำเป็นสถิติพบข้อเท็จจริงข้อหนึ่งปรากฏว่าหนี้ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นหนี้เหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยต้นเหตุต้นสายปลายเหตุไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างครับหนี้เนี่ยมีต้นทางอยู่3ทางเท่าที่ผมเจอมานะหวังว่าคนฟังในห้องนี้ตอนนี้จะยังไม่มีหนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่ลองฟังดูว่า3ทางนี้มันโอเคหรือไม่อย่างไรทางแรกฮะคนส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้มักเกิดจากนิสัยการจับจ่ายใช้จ่ายผมเรียกมันว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวอย่าใช้คําว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าผมว่าชีวิตคนเราเนี่ยเนาะมันจะกินข้าวแกงทุกวันได้ยังไงทุกมื้อได้ยังไงมันก็ต้องมีอร่อยบ้างถูกมั้ยมันจะดูทีวีที่บ้านอยู่อย่างเดียวได้ไงมันก็ต้องออกมาดูหนังในโรงบ้างกินป๊อปคอร์นบ้างมีฟุ่มเฟือยบ้างจ่ายแพงจ่ายอร่อยบ้างแต่ว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ในวิสัยที่เราอะไรฮะเราคอนโทรลได้ไม่เกินตัวจนเกินไปอันเนี้ยมักจะเกิดจากลักษณะการจับจ่ายส่วนบุคคลแต่ก่อนเนี่ยเราจะซื้ออะไรเราต้องไปห้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราสามารถใช้อะไรฮะแอปพลิเคชันซื้อได้สั่งซื้อจากที่บ้านได้เลยทุกวันนี้ลองถามพวกเราดีกว่าครับเอาจริงๆเลยนะใครมาเยี่ยมบ้านเราบ่อยที่สุดครับเพื่อเราหรือเปล่าครับน่าจะเป็นบุรุษไปรษณีย์เคอรี่ DHL พวกนี้ไหมฮะถูกไหมแล้วน่ากลัวมากผมเพิ่งรู้ความจริงว่าพวกนี้ฮะเวลาเขาส่งเนี่ยเขาส่งเป็นสายเนาะเส้นทางของแต่ละเส้นทางไม่เหมือนกันของแต่ละคนคนนี้ก็ดูเส้นทางนี้ตลอดคนนี้ก็ดูเส้นทางนี้ตลอดผมรู้เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ฮะมีคนมาส่งของที่บ้านผมส่งปุ๊บแม่ยายผมรับเป็นพัสดุของผมเขาคุยกับแม่ยายผมว่าแปลกนะครับวันนี้แม่ยายก็ถามว่าแปลกเรื่องอะไรปกติพี่เขาจะสั่งแต่หนังสือนะครับเนี่ยวันนี้มีสั่งอย่างอื่นด้วยเหมือนกันแปลกดีนะครับเฮ้ยมันรู้หมดนะฮะทำไปเล่นไปเราสั่งอะไรบ่อยๆซื้ออะไรบ่อยมันรู้เหมือนสายสืบเลยกลุ่มแรกคือใช้จ่ายหนี้เกินตัวนะครับเกิดจากความเกินตัวอันที่สองฮะเวลาเราไปเจอคนเป็นหนี้เราอย่าเพิ่งไปว่าเขาในนี้เป็นหนี้หนักๆอย่างเงี้ยเงินไม่พอใช้จ่ายเกินตัวใช่ไหมไม่ใช่มีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาเป็นคนดีครับเป็นคนดีดูแลครอบครัวคนคนเดียวมันรับทุกอย่างจริงๆนะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะเราดูแลพ่อแม่เราไม่พอยังมีพี่น้องที่ไม่ทำมาหากินเกาะอยู่ด้านหลังหรือบางทีพี่น้องมันก็ไปไกลๆเลยนะไปทำงานอยู่ที่ไกลๆแล้วก็ส่งลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วก็ไม่ส่งเงินมาไอเราก็ต้องดูแลนี่แบบนี้มีเยอะมากครับแต่ในมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้คุณจะเป็นคนดีแล้วต้องมาเป็นหนี้ก็ตามมันก็เกิดจากการที่คุณบริหารจัดการเงินไม่เป็นนั่นแหละคุณไม่รู้กำลังตัวคุณเองว่าคุณไหวเท่าไหร่เสร็จแล้วคุณก็ช่วยเหลือโดยที่ไม่ดูแลตัวเองกลุ่มที่3ครับต่างจาก2แบบแรกเป็นกลุ่มคนที่การเงินดีๆอยู่แล้วก็เริ่มคันเนาะคันถูกไหมเราอยากลงทุนนะอยากลงทุนมากกลุ่มนี้เนี่ยมักจะชอบถามคำถามหนึ่งนะครับเวลาอินบ็อกซ์พวกผมเนี่ยนะจะเจอคำถามพวกนี้มีเงินอยู่1ก้อนลงทุนอะไรดีจะประมาณนี้พวกนี้เลยเสร็จแล้วพวกผมไม่ตอบก็จะไปเจอคนที่เขาตอบตั้งใจตอบด้วยเพราะเขาจะเอาเงินเรานะครับแล้วยกตัวอย่างที่อยากจะบอกเลยก็คือว่าในปัจจุบันนะคนที่เป็นพวกโบรกเกอร์คนแนะนำการลงทุนไม่ได้น่ากลัวเลยไม่ได้น่ากลัวเลยเท่ากับพวกผมที่เป็นกูรูทั้งหลายเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยยิ่งไอ้คนหนุ่มเนี่ยต้องระวังมันให้ดีอย่างเรื่องของการลงทุนนะครับผมเล่าฮะตอนนี้เขาทำเป็นอาชีพเลยนะแล้วผมก็ลงพื้นที่ไปเจอเพราะว่าเวลาเราลงไปบรรยายเนี่ยเขาจะมีคนมาปรึกษาอาจารย์เคยไปบรรยายที่นี่อาจารย์รู้จักกูรูคนนี้ไหมเขาดังมากไม่เคยได้ยินเขาเป็นกูรูท้องถิ่นเปิดบรรยายฝึกอบรมแต่แพทเทิร์นในการหลอกคนเนี่ยเหมือนกันเลยผมยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นคอร์สลงทุนคอนโดแล้วกันนะลงทุนคอนโดลงทุนอสังหาเนี่ยแม่เหมือนกูเป๊ะเลยนะเวลาเขาเปิดคอร์สเนี่ยคุณลองนึกภาพนะคุณมานั่งเรียนการเงินกับผม2วันเนี่ยคุณรู้สึกยังไงฮะไอ้นี่พูดเข้าท่าไอ้นี่ดูมีเหตุผลดูมีความรู้น่าเชื่อถือถูกไหมพอฟังไป2วันอินไอ้นี่ของจริงถามอะไรตอบได้หมดอย่างกับอับดุลเสร็จแล้วแน่นอนครับไอ้กูรูพวกนี้มันมักจะซ่อนของไว้ในชั่วโมงสุดท้ายนาทีสุดท้าย
สอนอะไรจะกักกักนี่อันนี้เป็นหลักการที่จะต้องไปลงในคอร์สต่อไปจะมีภาคต่อแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับมันจะขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มันสอนถ้ามันสอนหุ้นก็ขายหุ้นสอนลงทุนอะไรก็จะมีเปิดบัญชีต่างๆมีพร้อมหมดถ้าสอนลงทุนคอนโดก็มีขายคอนโดระหว่างบรรยายมันจะมีหน้าม้าเข้ามาแทรกซึมปุ๊บๆเรานั่งอยู่ก็จะได้ยินพวกมันอวยผมคนหนุ่มแม่มสุดยอดมาของจริงนะครับเราก็มองอ๋อแล้วครับไปดูมาหลายที่แล้วคนนี้ตัวจริงเราก็โอ้โหคนข้างๆไม่รู้จักเพิ่งเจอกันยังอวยขนาดนี้ข้างหลังบอกใช่เรียนมาหลายที่แล้วไม่เจ๋งเหมือนที่นี่โอ้สุดยอดน่าจะใช่พอเรียนไปปุ๊บตอนจบครับและนี่คือโปรเซสสำคัญในการที่ผมจะลากทุกคนมาตายนะครับนี่คือเรื่องจริงแต่เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับมันนี่โค้ชไม่ทำแบบนั้นหลังจากการบรรยายไปจนจบแล้วมันนี่โค้ชก็จะแสดงความตั้งใจอะไรบางอย่างออกมาพูดซึ้งโคตรวันนี้ผมบรรยายแล้วผมเห็นพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากจนผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับผมมากในตอนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่เริ่มต้นจริงครับการลงทุนแบบนักลงทุนมือใหม่เริ่มต้นนั้นบางทีเราก็งงว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ผมสอน2วันทุกคนตั้งใจกันมากผมก็เลยอยากตอบแทนความตั้งใจของคุณด้วยการแบ่งปันโอกาสในการประสบความสำเร็จขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะครับแบ่งปันโอกาสนะครับอย่าลืมนะฮะพอพูดเสร็จปุ๊บผมเองได้ไปดูคอนโดมาครับในโซนนึงซึ่งน่าสนใจมากผมดูแล้วเป็นไปตามหลักที่ผมสอน2วันนี้ทุกประกาศโดยปกติผมจะไม่บอกใครแบบนี้แต่วันนี้พวกคุณตั้งใจมุกๆผมให้สิทธิ์แค่30ห้องเท่านั้นเดี๋ยวนะครับนี่ขอเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงๆเท่านั้นพอบอก30ปุ๊บลุกครับถามก่อนใครลุกก่อนคนแรกไอ้หน้าหมาหน้าแมวที่มันแทรกตัวอยู่ถูกไหมมันก็ลุกปึ๊บๆๆๆๆไอ้คนจิตแข็งน่ะก็นั่งเกรงมันใช่ไหมวะเนี่ยถูกไหมแต่คนที่จิตไม่แข็งเป็นไงครับลุกตามลุกตามพอไปถึงปุ๊บไอ้ตรงนั้นหน้าม้าก็หลบซ้ายขวาไม่รูดบัตรไอ้นี่ก็ไปต่อแถวรูดบัตรโดน10,000 20,000 เรียงไปเรื่อยๆคนคึกคักมากเสียงอื้ออึงมากมันนี่โค้ชก็เล่นต่อเลยว่านะครับต้องทำถอนหายใจนิดนึงรู้สึกผิดหวังในตัวเองครับรู้สึกว่ามีคนตั้งใจแต่เราช่วยเขาไม่ได้ผมเลยติดต่อทาง developerได้เพิ่มมาอีก20ห้องครับสำหรับที่ท่านที่สนใจรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมช่วยได้เท่านี้จริงเชิญครับพวกเราก็ลุกไปต่อแถวเรียบร้อยกวาดเพียบเลยเนี่ยการลงทุนที่ไม่รู้เรื่องไปถึงก็จะเจออะไรหวานล้อมแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องง่ายๆหมูๆที่พวกเขาจะทำแล้วก็หลอกเราว่าแล้วมีใครเคยโดนไหมไอ้โค้ชกูโดนกูก็ไม่กล้าบอกมึงหรอกมันเจ็บมากเราไว้นะครับนี่คือหนี้3ประเภทครับดูแล้วไม่เกินกลุ่มเหล่านี้แหละทีนี้ไอ้หนี้3ประเภทตรงนี้ลึกๆมันก็มาจากการที่เราไม่มีความรู้ทางด้านการเงินทั้งนั้นเลยเงินไม่พอใช้ทำยังไงไปขอสินเชื่อเข้ามาไปเอาดอกเบี้ยเข้ามา 36% 28% มันไม่ไหวเงินขาดเงินเกินมีกู้มียืมลงทุนไม่รู้เรื่องใช้เงินตัวเองยังเจ๊งแค่เงินตัวเองแต่นี่ไปยืมเงินคนอื่นมาไปกันใหญ่หนักไปกันใหญ่ปีที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายใน องค์กรกลุ่มหนึ่งมากที่สุดเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับองค์กรกลุ่มนี้ก็คือโรงพยาบาลปีที่ผ่านมาผมไปโรงพยาบาลหลายแห่งมากนะครับได้ไปเห็นชีวิตนะครับในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐอยากจะบอกพวกเรานะครับถ้าไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเห็นใจเขานิดนึงน่าสงสารมากค่อนข้างน่าสงสารเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดูแลคนเยอะแยะมากงานหนักจริงทีนี้ผมไปบรรยายเรื่องการเงินเนี่ยตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมมีแต่โรงพยาบาลติดต่อมาพอมานี่โค้ชประกาศว่าตามงบพอตามงบปุ๊บมาให้ลืมเลยโรงพยาบาลมากันเต็มพอไปไล่เลียงข้อมูลจึงได้รู้ว่าอ๋อโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐเนี่ยมันอยู่ใต้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขนี่สุดยอดมากนะครับเขามีการกำหนดครับมีการกำหนดเป็นนโยบายเลยว่าประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโอ้โหฟังแล้วเป็นไงครับสุดยอดปัญหามันอยู่ที่ตรงกลางเลยแหละเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความสุขกระทรวงสาธารณสุขก็เลยจัดตั้งขึ้นมาฮะจัดตั้งเป็นมิเตอร์วัดความสุขเป็นดัชนีวัดความสุขเขาเรียกของเขาเองว่าแฮปปี้โนมิเตอร์ชื่อพอมากแฮปปี้บวกมิเตอร์แฮปปี้โนมิเตอร์มึงเล่นกันทื่อๆแบบนี้เลย
มีอยู่ทั้งหมด8ด้านมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของ workplace นะสถานที่ทำงานหน้าทำงานแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่อง1ใน8ของ Happynometer ตัวนี้ซึ่งไม่ว่าจะไปวัดที่โรงพยาบาลไหนก็จะตกได้คะแนนไม่ถึงครึ่งทั้งนั้นเลยนั่นจึงเป็นที่มาว่าโอ้พอมานี่โค้ดเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บโรงพยาบาลติดต่อมากันเต็มไอ้ด้านที่มีปัญหาด้านความแฮปปี้ที่มีปัญหาเขาชื่อว่าแฮปปี้มันนี่เพราะกูไม่แฮปปี้กับมันนี่กลุ่มคนที่มีปัญหาเป็นใครแน่นอนครับคุณหมอตัดออกไปก่อนหนึ่งเพราะคุณหมอน้อยมากไม่ใช่ไม่มีนะน้อยมากแถมในปกติแล้วเนี่ยคุณหมอหลายคนยังทำตัวเป็นคนปล่อยกู้เองซะด้วยนะครับบัดซบมากครับประเทศไทยแม่งบัดซบมากครับไปเจอไปไล่นะเจ้าหน้าที่เขาเป็นหนี้อ่ะแล้วที่ติดใครเนี่ยอ๋อคุณหมอค่ะคุณหมอให้หยิบยืมโอ้คุณหมอก็ปล่อยทั้งโต๊ะเนี่ยค่ะดอกเบี้ย107งงมั้ยฮะพอเรียกคุณหมอมาคุยคุณหมอยังมีหน้ายิ้มๆอีกนะโอ้ยนี่ผมปล่อยถูกแล้วนะข้างนอกเขาปล่อย10ด้วยจรรยาบรรณมึงไม่ควรปล่อยแต่แรกกลุ่มที่2คือพยาบาลกลุ่มนี้ก็มี2กลุ่มกลุ่มที่งกเลยฮะโอ้ยเก็บเงินได้เก็บเงินดีเลยแต่เก็บเงินปุ๊บก็เป็นไงกลายไปเป็นเงินออมหมดไม่เคยเอาไปลงทุนอะไรเพราะเวลาจะศึกษาอะไรเขาบอกว่าไม่มีแต่กลุ่มนึงก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือพยาบาลก็จะมี2กลุ่มแต่กลุ่มที่หนักที่สุดหนักที่สุดก็คือกลุ่มผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลก็คือคนที่ทำงานช่วยพยาบาลนั่นแหละไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการขนาดพยาบาลเองบางคนยังใช้เวลา5ปีกว่าจะได้บรรจุอันนี้ไม่มีบรรจุฮะเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลรวมไปถึงพวกเจ้าหน้าที่พนักงานเอกสารอะไรต่างๆพวกนี้หนักมากครับผมมีโอกาสไปเจอกับน้องๆที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมฮะ8,000 9,000 ต่ำมากกินอะไรจริงไหมเออผมก็ไปนั่งคุยเรา 8,000 9,000 ใช้พอเหรอถามเขาไม่พอหรอกอาจารย์อย่างน้อยก็ต้องขึ้นเวรเหรอแล้วขึ้นเวรครั้งหนึ่งเนี่ยต้องขึ้นกี่ชั่วโมงโอ้ยมันไม่มี1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรอกครับขึ้นทีก็ต้อง8ชั่วโมงโหหมายความว่าทำงาน8ชั่วโมงแล้วต้องมาต่อยนี่8ชั่วโมงเหรอไหวเหรอไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะแล้วเราขึ้นเวรกี่วันเนี่ยเดือนนึงก็ทุกวันทุกวันก็ทำไปทุกวันอาจารย์ก็จะไม่ได้เงินใหม่อีกก้อนนึงเงินเดือนประมาณ 8-9,000 ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยก็ประมาณ 10,000 เศษก็จะพอกินพอใช้ได้บ้างแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่พอเฮ้ยแล้วมันไม่มึนแย่หรอว่าทำงานวันละ16ชั่วโมงเดือนนึง20กว่าวันเนี่ยก็มันก็มีมึนๆบ้างนั่นแหละเคยมีคนไม่สบายไหมเนี่ยทำงานแบบนี้มีหนักสุดแค่ไหนยืนอยู่แล้วล้มตึงลงไปเลยแล้วเราล่ะก็คุยกับน้องแล้วเราอ่ะเคยหนักสุดแค่ไหนก็ถามเขาบอกหนูไม่ได้หนักมากประมาณไหนก็เต็มที่ก็แค่บีบโฟมล้างหน้าใส่แปรงสีฟันกูว่านั้นหนักนะตอนที่มึงบีบมึงตามึงไม่เห็นนะเนอะไหมแล้วรู้ได้ยังไงมันเข้าปากแล้วขมชิบหายเลยหนักมากเพราะฉะนั้นผมบอกโอ้โหไอ้น้องแล้วพี่เอาตัวเองมารักษากับโรงพยาบาลเองแล้วพี่ไม่ต้องกลัวหรอวะถูกไหมเอ็งจะหยิบแปรงสีฟันยาสีฟันเอ็งยังหยิบผิดแล้วนี่กูไม่ปวดหัวตายห่าแล้วเนี่ยมึงหยิบยาผิดเนี่ยนึกออกไหมน้องคนนี้ฮะตอนที่เราเข้าไปคุยด้วยผมก็จับน้องๆที่มีปัญหาทางด้านการเงินผมบอกว่าเอาอย่างนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเยอะผมขอเอาเฉพาะคนที่อาการหนักก่อนเท่านั้นถ้าไม่หนักมากอย่าเพิ่งออกมาก็เอามาเรียบเรียงมารวบรวมกันเนาะได้ประมาณ 20-30 คนก็นั่งไล่คุยทีละคนไอ้ผมมาโป๊ะเช๊คุยคนแรกก็เจอน้องคนนี้เลยส่งสลิปมาให้ดูเงินเดือน 8,000 ขึ้นเวรอีกประมาณ 6-7,000 โอ้ขึ้นเวรนี่มันจะเท่ากับเงินเดือนอยู่ละก็ได้เงินเดือน 14,000-15,000 เออน่าจะพอไหวเสร็จแล้วก็จะถูกตัดครับรายการตัดอันดับแรกครับอันดับ1ในดวงใจของทุกคนคือหักสหกรณ์จากนั้นก็จะมีเงินฝากตัวนี้เงินกู้สวัสดิการของ2ธนาคารของรัฐพูดชื่อไม่ได้รออยู่ใช่ไหมที่มีรูปนกมันต้องโดนทุกคนเลยเป็นอะไรว่าดอกเบี้ย 11% แล้วจ่ายนี่จ่ายแต่ดอกเลยนะน้องมันไม่มีปัญญาจ่ายต้นที่มันหาก็คือว่าโอ้โหข้างบนหมื่นกว่าบาทหากรายการจ่ายทั้งหมดแล้วตรงข้างล่างครับเหลือโอนจริงๆเข้าบัญชี17บาทเห็นครั้งแรกถามว่านี่มึงเงินเดือนหรือเงินทอนกูว่าแม่งออกอาการเงินทอนเห็นครั้งแรกปุ๊บผมสงสัยทันทีเลยผมสงสัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะบริษัทโรงงานหลายๆแห่งที่ผมไปทำโครงการแก้หนี้ให้ทุกที่เป็นแบบนี้หมดเลยอะสลิปเงินเดือน 20,000 เหลือ 1,200 ที่โอนจริง
คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลไม่ได้รู้สึกอะไรขึ้นมาเลยเหรอว่าเฮ้ยโอนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันจะกินอะไรวะเนี่ยมันมีปัญหาหนักมากเราต้องแก้ให้มันไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผมก็ถามมันว่าไอ้น้อง17บาทอย่างเงี้ยแล้วเดือนนึงกินอะไรวะมันก็ตอบดีนั่นสิพี่จะกินอะไรน่ารักจะตายฮะผมบอกเอาจริงๆอยู่ได้ยังไงอย่างเช้าวันเนี้ยมาทำงานเนี่ยเอาเงินที่ไหนกินบอกไม่มีแล้วกินข้าวจากไหนเขานั่งนิ่งๆแล้วเงยหน้าขึ้นมาตอบว่าอาหารผู้ป่วยเราก็แบบเฮ้ยตลกกับกูปะเนี่ยดูแรงนะเนี่ยเราก็เลยขยี้นิดนึงอธิบายอาหารผู้ป่วยยังไงมันก็มองหน้านิดนึงต้องให้กูพูดอีกเหรอ คือหนูไปเสิร์ฟเอาอาหารผู้ป่วยไปเสิร์ฟพอเสิร์ฟเนี่ยหนูก็ต้องยืนดูเพ่งกสิณว่าอย่ากินเพราะถ้ามึงกินกูไม่ได้กินเฮ้ยเรื่องมันขนาดนั้นใช่อาจารย์ก็ต้องรอให้เขากินเสร็จอะถูกไหมถ้าเขาไม่กินก็เสร็จเราก็ได้กินแล้วเมื่อเช้ากินอะไรมาบ้างเมื่อเช้าเขากินหนูเลยได้กินแค่ขนมชิฟฟ่อนหนึ่งอันแล้วมันอยู่ท้องเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วจะทำงานไหวได้ยังไงวะเราก็หน้าตากำลังแบบเนาะหันไปถามคนนู้นจะอยู่ไหวกันยังไงเนี่ยถามเจ้าหน้าที่แป๊บนึงก็มีน้องผู้หญิงคนนึงที่กำลังรอคิวขอคำปรึกษาอยู่พูดดังๆขึ้นมาในห้องเลยเนี่ยมึงก็อย่าเล่าเรื่องให้อาจารย์เขารู้สึกชีวิตมึงมันเศร้าหรือรันทดขนาดนั้นเลยมึงคนเดียวเหรอที่กินอาหารผู้ป่วยอะ แม่มึงเปิดหัวมานึกว่าแบบอินี่ดราม่าไม่เล่นด้วยเล่นด้วยและที่ไม่ตลกก็คือผมเอาเรื่องนี้ไปบรรยายที่โรงพยาบาลอื่นเชื่อไหมพอพูดว่าเหลือ17บาทแล้วกินอะไรคนในห้องเรียนโตดตะโกนขึ้นมาว่าอ๋ออาหารผู้ป่วยชิบหายดักมุกกูไปไม่ถูกเลยเฮ้ยเป็นด้วยเหรอบอกเป็นค่ะก็เป็นกันทั้งนั้นแหละค่ะอาจารย์คงยังไม่รู้นะคะนอกจากอาหารผู้ป่วยแล้วเนี่ยขนาดเช็ดตัวค่ะเวลาญาติผู้ป่วยเรียกให้เช็ดตัวเนี่ยเราต้องเรียงกันเหมือนเข้าคิววินมอเตอร์ไซค์อธิบายไม่เข้าใจก็สมมุติหนูมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วญาติเขาบอกว่าเช็ดตัวให้ผู้ป่วยหน่อยเราก็เช็ดตัวให้ผู้ป่วยญาติเขาจะให้มา50บาท60บาทแล้วแต่น้ำใจพอได้50บาท60บาทปุ๊บหนูเช็ดตัวเสร็จหนูกำลังจะเดินออกปรากฏว่าเตียงข้างๆเรียกอีน้องเช็ดเตียงนี้ด้วยถ้าหนูเช็ดให้เขาแล้วโดนตบเลยหนูต้องเดินบอกรอแป๊บนึงนะคะแล้วไปบอกวินต่อไปเฮ้ยหนักมากประเทศเราหนักมากอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นไอ้ผมก็ถามบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วไอ้ที่เราเช็ดตัวเนี่ยไปต่อได้เงินมา 5-60 บาทเอาไปทำอะไรเล่าพี่ฟังหน่อยหนูได้มา 50-60 บาทใช่ไหมก็ตอนเย็นหนูก็เอาไปซื้อข้าว2กล่องกล่องนึงก็ให้ลูกกล่องนึงก็กินกับสามีฮะทำไมต้องกินกับสามีก็สามีมันไม่ได้ทำงานมันไม่มีเงินก็ต้องกินด้วยกันโอ้นี่คนดีอุปถัมภ์แล้วทำไมเขาไม่ทำงานมันบอกว่ายังหางานที่เหมาะสมไม่ได้โอ้มึงยังหางานที่เหมาะสมไม่ได้ผมก็บอกว่าน้องไม่รู้สึกอะไรเหรอคนเราเนี่ยเนาะจะเป็นคู่ชีวิตกันเนาะพี่เป็นผู้ชายพี่ฟังเรื่องนี้พี่ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงปล่อยให้เมียหาเงินคนเดียวมันทำถูกต้องที่ไหนเป็นผู้ชายต้องลุกออกมาทำงานถูกไหมเป็นเสาหลักครอบครัวก็เขาบอกเขายังไม่เจองานที่เหมาะสมลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเรามันต้องเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันผลักดันกันเนอะกลับไปบอกเขาหางานทำหนูว่าให้เป็นสิทธิ์ของเขาดีกว่าพูดเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนไปเรื่องสุดท้ายปุ๊บมันก็บอกว่าจานเรื่องบางเรื่องอ่ะมันอยู่นอกเหนือคำอธิบายหรือเปล่าเป็นยังไงว่าอยู่นอกเหนือคำอธิบายคืออาจารย์ไม่มีความรักอ่ะอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกกูมีความรักกูเข้าใจกูมีลูกมีเมียอีห่ากูเข้าใจถูกไหมบ้าเหรอมึงหาผัวอย่างนี้ได้ไงหลังๆคนเขาเริ่มรู้แล้วนะครับเริ่มไม่เชิญมันนี่โค้ชไปแล้วนะครับเวลาเชิญมันนี่โค้ชบอกว่าโอ้ยอย่าไม่ต้องเชิญมันนี่โค้ชหรอกรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันนี่โค้ชจะสอนอะไรไม่ขายบ้านขายรถก็เลิกผัวเลิกเมียนะครับเป็นสูตรสำเร็จเลยก็คุยกับเขาเหมือนคุยไม่เข้าใจไม่เฉพาะแต่คนที่รายได้น้อยเท่านั้นคนที่รายได้เยอะก็ใช่ว่าจะรอดคุณหมอครับกลับมาที่คุณหมอปีนี้เป็นปีพิเศษที่ผมได้เจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับคุณหมอเมื่อประมาณสักเมษามีคุณหมอกลุ่มหนึ่งติดต่อมาหลังใหม่มาเ
ขาบอกว่าเขาอายุ26เป็นคุณหมออายุ26ขอปรึกษาเรื่องการเงินไอ้ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วว่างานนี้เรื่องลงทุนแน่นอนเพราะคุณหมอเงินเยอะไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเรื่องของเรื่องคืออาจารย์ครับเงินเดือนของคนที่เป็นหมอเนี่ยเอาจริงๆนะจบใหม่ก็ประมาณ 40,000 บาทนี่แหละครับครับผมแต่ผมมีเวลาไปนั่งตามคลินิกเนาะแล้วก็อาจจะเปิดคลินิกของตัวเองก็ได้เบ็ดเสร็จผมก็ทำได้ประมาณหลักแสนครับแสนกว่าบาทโอ้อายุ26 25 26ได้หลักแสนนี่ถือว่าเป็นไงฮะสุดยอดนะสุดยอดแล้วปัญหาของน้องคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้ตอนที่ผมได้เงินเดือนหลักแสนผมก็ไปซื้อคอนโดราคา7ล้านซื้อรถ1คันรถแบบประเภทซิตี้คาร์เล็กๆก็ไม่เหมาะพวกผมเท่าไหร่ครับผมก็เลยซื้อที่มันท็อปขึ้นมานิดนึงโอ้ก็ไม่ผิดคุณหาเงินได้แสนกว่าบาทคุณจะใช้แบบนั้นไม่ว่ากันตามสบายและปัญหาคือผมต้องเรียนเฉพาะทางแล้วครับได้เวลาที่ผมต้องเรียนเฉพาะทางเป็นหมอจบปริญญาตรีมันไม่พอผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเรียนเฉพาะทางมันมีปัญหาอะไรวะเขาบอกว่าอาจารย์ครับถ้าเรียนเฉพาะทางขึ้นมาผมจะไม่มีเวลาไปนั่งตามคลินิกอีกแล้วไปเปิดคลินิกเองก็ไม่ได้เพราะเรียนมันหนักมากเรียนแพทย์มันหนักมากดังนั้นเงินของผมจะกลับไปที่เดือนละประมาณ 40,000 เท่าเดิมแต่ภาระหนี้ของผมอยู่ตรงนี้ผมแก้ยังไงไม่น่าเชื่อเห็นไหมทุกคนเริ่มจับทางได้กูว่าโค้ชต้องให้ขายคอนโดถูกต้องขายคอนโดอย่าลืมนะขายบ้านขายรถขายคอนโดเลิกผัวเลิกเมียทางแก้หนี้มีอยู่แค่นี้แหละนะครับประมาณนี้พูดไปเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้หรอกครับเอาไม่ได้แล้วมีเงินเก็บเงินออมไหมล่ะถ้ามีเงินเก็บเงินออมระหว่างนี้ก็เอาเงินเก็บเงินออมเนี่ยมาชดเชยไปก่อนผมมีเก็บอยู่หกแสนอ่ะหกแสนใช่ไหมก็มาชดเชยจนกว่าจะเรียนจบก็น่าจะโอเคมันก็บอกไม่โอเคได้ไงว่าต้องหกแสนมันน่าจะโอเคคือผมคุยกับแฟนไว้ว่าพอผมเรียนจบเฉพาะทางผมจะแต่งงานทันทีถ้าเกิดผมเอาหกแสนไปชดเชยเนี่ยแล้วผมจะแต่งงานยังไงนั่นปัญหามึงถูกไหมก็กลับมาที่คอนเซปต์ที่2คือเมื่อขายคอนโดไปแล้วต่อไปอะไรฮะเลิกกับแฟนคนนั้นซะนะครับล้อเล่นเลยฮะคนที่มีเงินเยอะก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราหาเงินได้เยอะเราก็เชื่อเรามีอำนาจซื้อฮะเราเชื่อว่าเรามีอำนาจซื้อบางคนฮะที่ผมไปเจอเงินเดือนหลักแสนติดลบเดือนละ 50,000 ติดลบเดือนละ 50,000 ทุกเดือนพอไปนั่งไล่ตัวเลขพี่ต้องมาคุยตัวเลขกันพี่ไล่เลยรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ผมนั่งบีบให้เขาเขียนทีละตัวจานเขียนหมดไม่ได้ไอ้พวกมันไม่หมดแล้วผมจะช่วยยังไงอ่ะพี่เหมือนหมออ่ะพี่ไม่บอกผมว่าอาการพี่เป็นยังไงผมช่วยแก้ไม่ได้ก็เขียนออกมาปรากฏว่าผมไปเจอข้อมูลนึงมันซ้ำกันนี่ไงพี่จะไม่ติดลบได้ยังไงพี่เขียนรายการเดียวกันซ้ำต้อง2ครั้งตรงไหนครับนี่ไงให้แม่บ้าน 20,000 แล้วบรรทัดถัดมาก็ให้แม่บ้านอีก 20,000 เห็นมั้ยมันซ้ำกันน่ะเลยติดลบเขายิ้มอ่อนๆแล้วบอกว่าไม่ได้ผิดมันมีสองบ้านโถชีวิตมึงเนาะน่ารักฮะน่ารักพรุ่งนี้น่ารักฮะหรือบางที่เนาะอาการของคุณหมอเมื่อสักครู่นี้คล้ายๆกับคนทำงานแล้วมี OT คล้ายๆกับคนทำงานแล้วมีคอมมิชชั่นเห็นไหมเวลาที่มี OT เยอะคอมมิชชั่นเยอะเราก็ไปสร้างหนี้ไว้เยอะเอาตรงๆนะธนาคารก็ช่วยจริงไหมเงินเดือนเรา 20,000 ขอกู้ 20,000 ปุ๊บแม่มันน้อยไปสักนิดพี่ไม่มีโอเวอร์ทงโอเวอร์ไทม์ไม่มีคอมมิชชั่นมันก็มีนี่ไงคอมมิชชั่นโอเวอร์ไทม์พี่ต้อง 8,000 บวกไปเลยเป็น 28,000 ตัวดีเลยแล้วก็ให้กู้มาวงเงิน 28,000 โอเคพี่สู้สินี่กูถูกมั้ยเสร็จแล้วพอบริษัทลดคอมมิชชั่นลดโอเวอร์ไทม์อาการต่างอะไรคุณหมอฮะไม่ได้ต่างกันเลยสถานการณ์เดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นคนเงินเดือนน้อยคิดอะไรไม่ออกก็กู้ความรู้การเงินไม่ถึงก็แก้ปัญหาไม่ได้คนเงินเยอะหาได้เยอะสุดท้ายปลายทางก็บริหารไม่เป็นคิดว่าอำนาจซื้อตัวเองเยอะแล้วก็เป็นยังไงฮะสร้างหนี้เผื่อไปไกลวันที่เกิดโยโย่ขึ้นมารายได้หายไปปุ๊บอยู่ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจแต่ตัวนึงครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นระเบิดเวลาการเงินของประเทศไทยผมอยากให้จับตาดูตัวนี้ไว้ฮะเท่าที่ผ่านมาไปองค์กรไหนก็ตามถ้าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนถ้าองค์กรนั้นมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครับทีเด็ดมากๆครับโคตรทีเด็ดเลยฮะเนี่ยตัวเด็ดจริงๆทำไมเพราะการกู้ยืมในสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นไม่อยู่ในระบบข้อมูลเครดิต
ถูกไหมฮะเวลาเขากู้สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ชอบเพราะว่าหักเงินตรงๆจากบัญชีเหมือนน้องที่ได้17บาทเมื่อกี้แต่เวลาทำเรื่องออกไปกู้ธนาคารองค์กรก็รักใคร่ชอบพอกันเจ้าหน้าที่บัญชีก็จะออกเงินเดือนเต็มๆไปให้แล้วเอาตัวเลขเงินเดือนเต็มๆนั้นไปก่อหนี้ก็แสดงว่าไอ้หนี้เดิมสหกรณ์ที่มีอยู่ก็เอาไม่อยู่แล้วยังได้มีวงไปกู้ข้างนอกได้อีกมันก็ยิ่งเละตุ้มเป๊ะไปกันใหญ่ผมไปสหกรณ์สหกรณ์หนึ่งมาเขาเชิญผมไปช่วยหาวิธีการแก้ปัญหาพูดชื่อไม่ได้รออยู่ใช่ไหมอันนี้พูดไม่ได้จริงๆเป็นสหกรณ์ระดับประเทศลองฟังเรื่องของเขาฮะเรื่องของเรื่องก็คือสหกรณ์นี้เนี่ยโอ้ให้สิทธิ์ในการกู้ยืมสูงมากใครมีเงินเป็นทุนในเรือนทุนเรือนหุ้นอยู่ก็คือฝากหุ้นสหกรณ์อยู่เท่าไหร่ก็ตามมีสิทธิ์ที่จะกู้ได้10เท่าใช้ได้คุณมี 200,000 เป็นเงินสดฝากไว้ในหุ้นสหกรณ์ชื่อคุณกู้ได้2ล้านแต่ถ้าจะกู้10เท่ากรุณาลากเพื่อนมาอีก5ชีวิตมาช่วยเซ็นค้ำกันไว้หน่อยแบ่งไว้คนละ 20% สลิปเงินเดือนพวกนี้สวยมากครับเปิดขึ้นมาสลิปจะมีรายการรับมีรายการหักด้านขวามีรายชื่อคนที่เราค้ำอยู่แล้วด้านซ้ายก็มีรายชื่อคนที่ค้ำเราอยู่จะเห็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันชัดเจนมากชัดเจนมากทีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์นี้เนี่ยต้องบอกเลยฮะจริงๆทุกสหกรณ์เป็นเหมือนกันหมดก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารจัดการคล้ายๆระบบการเมืองเป๊ะเลยก็คืออาศัยการเลือกตั้งทีนี้ถ้านโยบายของผู้สมัครหาเสียงกรรมการเนี่ยมันไปโดนใจตรงใจเมื่อไหร่ขึ้นมาแล้วก็เสียงถล่มทลายองค์กรนี้ครับเวลาปล่อยกู้ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปีเยอะไหม 4.5% ต่อปีก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเนาะโอ้เรากู้ไปทำประโยชน์อะไรได้เยอะแยะเลยปรากฏว่ามีคนที่ติดดอกเบี้ยเงินกู้ 4.5% แล้วจ่ายไม่ไหวเนี่ยอยู่เยอะมากเหตุผลง่ายๆครับคนกลุ่มนี้เริ่มต้นจากการมีบัตรเครดิตมีสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่เขาบริหารจัดการไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเครื่องมือ2ตัวนี้มีปัญหาเขาบริหารจัดการไม่ได้บัตรเครดิตหนี้18ถูกไหมสินเชื่อส่วนบุคคล24 28แล้วแต่ใช้บัตรจนเต็มใช้สินเชื่อจนเต็มก็มากู้สหกรณ์ที่ 4.85 เอาไปเคลียร์ถูกต้องอันนี้เขาเรียกการรีไฟแนนซ์แต่รีไฟแนนซ์มันไม่ได้แก้หนี้มันแค่ลดภาระผ่อนจากหนี้หนี้ตรงนั้นก็โยกมาอยู่ตรงนี้จากนั้นบัตรเครดิตก็ว่างลงอีกครั้งคนป่าแม่งมีปืนอีกแล้วทีนี้แม่งยิงระเนระนาดเลยก็ใช้ชีวิตแบบเดิมบัตรก็กลับมาเต็มอีกอย่าได้กังวลสหกรณ์เราดอกเบี้ยต่ำก็กู้สหกรณ์ไปอีกแล้วก็ไปโปะหนี้ตรงนู้นแล้วก็โยกหนี้มาอยู่ฝั่งนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนี้ที่มีอยู่ที่สหกรณ์แม้จะคิดที่ดอกเบี้ย 4.85% ก็ส่งไม่ไหวก็ส่งไม่ไหวและคนกลุ่มนี้มีเป็นพันคนจากพนักงานประมาณ 3,000 1ใน3คนที่สมัครหาเสียงก็เลยออกข้อมูลว่าออกข้อความเป็นนโยบายว่าเอาอย่างนี้ถ้าใครเลือกผมนะสำหรับคนที่ 4.85% แล้วยังส่งไม่ไหวอย่าได้กังวลเลือกผมถ้าเลือกผมผมจะปรับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับคนที่ส่งไม่ไหวให้เหลือเพียง 0.25% โอ้โหมึงเหลือดอกสลึงเดียวและแน่นอนครับผลลัพธ์ไม่ต้องทายเลือกตั้งชนะไหมชนะว่ะเฮ้ยเลือกตั้งชนะแล้วเอาจริงพอเอาจริงปุ๊บเกิดเรื่องครับพอให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าคนที่ส่งไม่ไหวจริงไอ้คนที่ส่งไม่ไหวก็กระดีกระดานสุดยอดมันต้องอย่างนี้ทำเพื่อเรารักสหกรณ์สหกรณ์รักเราแป้งอย่างเงี้ยแป้งเงี้ยปรากฏว่าคนฝากเงินก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะถ้าคุณเก็บดอกเบี้ยตรงนี้25สตางค์คุณเอาดอกเบี้ยมาจ่ายผมได้ยังไง 2% เพราะว่าสหกรณ์ก็คล้ายธนาคารแหละถูกไหมให้ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำให้ดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นมามันก็เป็นธุรกิจเข้าใจได้เอาให้ดอกเบี้ยตรงนี้แล้วก็ไปปล่อยตรงนี้ได้ดอกเบี้ยมาก็มาเลี้ยงตรงนี้คำถามที่2เกิดจากคนที่เป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่เขาส่งตรงเวลาเขาถามเลยว่าถ้าเกิดว่าคนส่งไม่ตรงเวลายอมบิดพริ้วเบี้ยวหนี้แล้วสหกรณ์อุ้มทุกคนแบบนี้เดี๋ยวกูเบี้ยวบ้างเดี๋ยวกูเบี้ยวบ้างแล้วแม่งเละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะที่นี้ก็เลยเชิญผมไปวันที่เละตุ้มเป๊ะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ช่วยไปเคลียร์ให้หน่อยกูจะเคลียร์อะไรกับพวกมึงล่ะเรื่องใหญ่ซะขนาดนี้โอ้โหมันเป็นศึกระดับองค์กรเลย
ในบรรดาสหกรณ์ครับผมไปบรรยายให้สหกรณ์หลายๆแห่งผมประทับใจสหกรณ์อยู่ที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเชิญประธานสหกรณ์คนนี้มาเป็นต้นแบบการบริหารเรื่องเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแถวแถวหนองบัวลำภูคุณหมอท่านหนึ่งถูกคัดเลือกให้มาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาลคือคุณหมอทั้งหลายควรจะหมุนเวียนผัดกันมาเป็นและได้เวลาที่คุณหมอคนนี้จะหมุนเวียนมาตามวาระโดยสไตล์แล้วคุณหมอโคตรไม่อยากเป็นพอได้รับเชิญมาปุ๊บนะเลือกตั้งก็ให้แกเป็นปุ๊บแกบอกไม่เอาผมไม่อยากเอาผมลาออกได้ไหมไม่ได้ตาคุณหมอคุณหมอต้องเป็นพอคุณหมอมาเป็นปุ๊บคุณหมอศึกษาเนื้อหาสากลทั้งหมดนะครับรายงานประชุมประจำปีทั้งหมดคุณหมอบอกเฮ้ยสากลนี่มันอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยมันอันตรายมากนะเนี่ยต้องปรับแก้วันนั้นแกก็เชิญผมไปบอกว่าอาจารย์วันนี้ผมจะเปิดประชุมสากลแล้วก็จะให้อาจารย์มาบรรยายต่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านการเงินผสมผสานแต่ให้ผมคุยกับนะสมาชิกของผมก่อนพอนั่งปุ๊บผมก็นั่งรอบรรยายคุณหมอคนนี้ก็เริ่มเลยสวัสดีครับจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้อยากมาเป็นเลยเปิดตัวได้ดีมากนะครับดูมีความตั้งใจสูงมากไม่ได้อยากมาเป็นเลยแต่เมื่อให้ผมเป็นก็ต้องให้สิทธิ์ผมในการบริหารจัดการเอาแน่นอนเป็นสิทธิ์ของคุณหมออยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่ผมจะทำเป็นอันดับแรกก็คือ1ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุกคนก็เฮ้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ดูดีไหมฮะและเมื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงก็ต้องลดปันผลลงด้วยเสียงเปลี่ยนเลยเพราะถ้าเงินกู้ลดเป็นไงดีไหมดีแต่เงินกู้มันคือเพดานนะครับถ้ากู้กันที่ 7% เราจะปันผลสัก 5% 5.5 ก็ได้เพราะเราเอากำไรมาปันผลนะปันผลก็ต้องต่ำกว่าถูกไหมไอ้นี่ลดลงมากูก็ต้องลดอันนี้ลงมาด้วยแล้วเงินฝากก็ต้องลดลงมาด้วยเพราะมันเป็นรายจ่ายสหกรณ์ลดลงมาให้หมดควบคุมการกู้ไม่ให้กู้กันมั่วซั่ว10เท่า20เท่าเปลี่ยนปล่อยให้กู้กันยาวเกินอายุ70 80ไม่เอาเลิกโอ้โหมานี่ยิงแต่แบบลูกหนัก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 เลยสมาชิกก็ยกมือเดี๋ยวหมอน่ะรวยแล้วหมอก็ไม่เข้าใจจิตใจคนจนอย่างพวกผมหรอกนี่เริ่มมีชนชั้นเริ่มมีความเหลื่อมล้ำเข้ามาในการประชุมหมอไม่เข้าใจผมหรอกหมอได้อะไรต่างๆเยอะสิทธิประโยชน์ก็มากกว่าผมอยู่แล้วอย่างนายสากลเนี่ยผมดูแล้วก็อะไรกับหมออะไรกับหมอพูดไปเลย808หมอไม่ได้เสียสิทธิ์นี่ถ้าหมอไปลดดอกเบี้ยถูกไหมหมอลดเงินปันผลหมอลดเงินฝากหมอไม่รู้สึกอะไรหรอกมั้งหมอไม่ได้เสียประโยชน์หมอก็บอกว่าเสียสิทำไมผมไม่เสียผมลดให้ทุกคนผมก็เสียประโยชน์ไอ้นั่นก็ตะโกนมันจะเสียเท่าไหร่กันเชียวหมอก็ตอบมาเลยฮะคุณหมอท่านนี้ตอบผมมาเลยกูมีเงินฝากอยู่ในนี้40ล้านถ้าลดดอกเบี้ยลงกูก็ได้ดอกเบี้ยน้อยลงแต่กูอยากให้พวกมึงอ่ะกู้กันน้อยๆถูกไหมอยากให้ดอกเบี้ยมันต่ำลงก็ได้ทำให้ปันผลมันน้อยลงสี่ใจดอกเบี้ยตัวนี้ลดลงสี่มึงจะได้กู้กันถูกหน่อยแล้วมีเงื่อนไขหน่อยพวกมึงจะได้แก้ปัญหาได้ไม่กู้แล้วแม่งก็จนอยู่ทั้งชาติพูดอย่างนี้เลยแป๊บหนึ่งทุกคนบอกผมไม่พอใจพวกเราไม่พอใจคุณหมอท่านอย่างนี้พวกเราไม่พอใจหมอสรุปอันสุดท้ายสวยงามครับถ้าไม่พอใจให้กูออกกูรอคำนี้มานานแล้วออกไหมให้กูออกไหมให้กูออกเลยนะเออแต่ให้กูอยู่กูทำอย่างนี้นะสุดท้ายทุกคนแม่งเงียบเลยครับพอคุณหมอจะออกปุ๊บเป็นไงฮะเงียบคุณหมอได้ทำครับโอ้โหสุดมากเป็นนักพัฒนามากมองการไกลมากจริงๆแล้วต้องบอกว่าสหกรณ์เนี่ยเรื่องค้ำก็เรื่องหนึ่งฮะอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหามากผมว่ามันเป็นปัญหาในระยะยาวๆเลยก็คือสหกรณ์หลายแห่งเนี่ยไปยืดเวลาครับว่าการกู้หนี้ยืมสินตั้งแต่ในช่วงทำงานเนี่ยนะไปจนเกษียณเนี่ยนะแทนที่จะให้มันจบตรงเกษียณความหมายคือ60ควรจะเคลียร์หนี้ทั้งหมดที่มีให้มันจบปรากฏว่าสหกรณ์เลื่อนไปที่เท่าไหร่ฮะ70ก็มี80ก็มีทำให้คนเป็นไงฮะไม่รีบไม่พยายามที่จะแก้หนี้แล้วก็ปล่อยให้หนี้เนี่ยเลยข้ามช่วงเกษียณไปบางคนก็ไปแปรรูปเป็นสินเชื่อของบางธนาคารของรัฐไปแล้วแล้วพอได้เงินเกษียณมาบำนาญบำเหน็จอะไรไม่รู้แหละก็ต้องมาจ่ายเงินจ่ายหนี้พวกนี้คนบางคนบำนาญตั้ง 50,000 เนี่ยมีกินจริงๆอ่ะแค่ 7,000 ที่เหลือเป็นอะไรฮะหนี้ล้วนๆเรื่องค้ำประกันก็เป็นเรื่องใหญ่ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหไปทำมาหลายที่ผมเจออาชีพใหม่ซึ่งแม่งโคตรร้ายกาจไปทำโครงการแก้หนี้ให้โรงพยาบาลหนึ่งทางภาคเหนือป
ไปทำโครงการปุ๊บเราก็เชิญพวกที่เป็นหนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในไลน์กรุ๊ปไลน์มันนี่โค้ดก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นด้วยแบบเงียบๆดูซิว่าในเนี้ยหลังจากเรียนกับเราปรึกษากับเราแล้วก็คุยอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็มีการระแวดระวังตัวเดี๋ยวเราจะไปเปิดบัญชีออมทรัพย์กันที่ไหนดีดูดีไหมดูดีไหมเออต้องลงทุนกองทุนรวมบ้างแล้วเราอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ตึ๊ดๆไปแป๊บนึงก็มีคนโผล่ขึ้นมาใครอยากได้เงินง่ายๆติดต่อได้นะครับโอ้โหโพสต์มาแบบนี้คนก็ลงเลยสนใจอยากรู้อะไรถูกไหมฮะตามกันมาปุ๊บปุ๊บมันนี่โค้ดก็เป็นไงฮะซุ่มเงียบดูอยู่ว่าเรื่องคืออะไรมีคนอยากกู้เงินแต่หาคนค้ำไม่ได้ใครอยากให้ลายเซ็นมีมูลค่านี่แวะมาที่ห้องวิชาการห้องทะเบียนหรือห้องอะไรสักอย่างนึงแหละมาเซ็นแกล้งหนึ่งรับสดๆ 3,000 กลับบ้านไปเลยไอ้ผมตื่นตาตื่นใจมากก็เลยแอบหลังไมค์ไปคุยกับคนคนนี้ผมบอกว่าวิธีหาเงินไม่ธรรมดามันตอบว่าสุดยอดใช่ไหมโค้ดนะครับกูจะบ้องหูมึงอะนึกออกไหมฮะอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าสิอาจารย์ไอเนี่ยมันอยากจะกู้เงิน 500,000 มันหาคนเซ็นค้ำไม่ได้จริงๆการที่มันหาคนเซ็นค้ำไม่ได้มันพอจะบ่งบอกอะไรบางอย่างได้ไหมฮะว่าไอคนๆนี้เครดิตนี่ดีมากๆแน่ๆจึงไม่มีใครเซ็นค้ำให้ปรากฏว่าไอนี่มันก็ไปคุยว่าเอาอย่างนี้ถ้าอยากได้คนเซ็นค้ำเดี๋ยวหาให้แต่ขอ 10,000 กู้ได้ 500,000 เอามา 10,000 แล้วก็ไปให้คนเซ็น 3,000 แล้วตัวเองได้เท่าไหร่ 7,000ได้ 7,000 เน็ตๆแบบที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงไอ้นู่น 3,000 เป็นไงครับมึงลุ้นเอาแล้วกันว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือกันเฮ้ยประเทศไทยเราหนักมากเราเป็นอย่างนี้กันหมดเลยลูกศิษย์ผมคนหนึ่งครับเพิ่งเป็นครูวันแรกนึกภาพเป็นเด็กผู้หญิงไปทำงานเป็นครูวันแรกนั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับพี่คนหนึ่งอายุประมาณ50กว่าก็มองซ้ายมองขวาทำท่าเหมือนนักสืบหน่อยนะน้องมาเล่าให้ฟังมองซ้ายมองขวาแล้วก็มานั่งประกบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทำงานวันแรกเหรอค่ะวันแรกค่ะมีอะไรที่จะบอกหนูสอนหนูก็แนะนำได้นะคะพี่ถามหน่อยสิค่ะมีคู่หรือยังเรางงเลยฮะอยู่ดีมาถามเรื่องคู่น้องก็เขินอายเลยนะบอกอ๋อแฟนก็มีอยู่อะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานไม่ใช่พี่หมายถึงคู่กู้สหกรณ์มึงหาเขาตั้งแต่วันแรกน้องใหม่เนี่ยงงๆเนี่ยแม่งเจ๋งมากครับงงๆอะไรไม่รู้รู้ไหมเนี่ยเขาไม่มีคนเซ็นให้เขาเราไปเซ็นให้เขาก่อนสิวันไหนเราเดือดร้อนนะเขาก็จะกลับมาเซ็นให้ต่างตอบแทนเนาะเรามีบุญคุณต่อเขาเขาจะกลับมาช่วยเราสอนกันแบบนี้แล้วมีการแนะนำทุกช่องเลยเราเป็นครูน่ะสบายหน่อยนะช่องทางมันจะเยอะนึกออกไหมเออมีอะไรก็ตามต้องหูไวตาไวแล้วก็ที่สำคัญกู้ทุกเม็ดอย่าลืมกู้ทุกเม็ดนะฮะแม่งขายถั่วชนิดนึงอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ไหมน่ารักจะตายฮะพูดแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงถ้าเทียบกันนะฮะผมพูดแบบข้อมูลตรงๆเลยเคยคิดมาเสมอว่าครูน่าสงสารเงินเดือนน้อยไปเอาเข้าจริงๆปรากฏว่าสาธารณสุขน้อยกว่าครูเนี่ยขึ้น C8 กันง่ายมากครับเพราะแยกกอพอของตัวเองออกมาไม่ปนกับคนอื่นฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้ครับถ้าข้างบนเขาไม่ออกไปยังไม่เกษียณขึ้นไปยากมันตันอยู่ข้างบนนี้เงินเดือนก็ขึ้นช้าอะไรก็ขึ้นช้าทางนี้ขึ้นกัน C8 นี่ปึ๊บๆๆๆเลยถ้าอายุสัก40เตรียมทําวิทยาฐานะเลยแนะนําวิทยาฐานะผมก็เคยถามนะพี่ทําวิทยาฐานะแล้วมันดีไงโอ้ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นถ้าอายุสัก40นะมีเงินเดือนสัก 4-50,000 เป็นไปได้เฮ้ยจริงเหรอแล้ววิธีทํามันต้องทํายังไงต้องไปให้ตรงช่องยังไงถ้าประเภทแบบจ้างแล้วแบบ 7-80,000 ไม่ใช่ของปลอมของจริงต้อง 200,000 ได้แน่ๆต้องจ้างทำเป็นรายงานเหมือนวิทยานิพนธ์นะเนาะรายงานการสอนอะไรเงี้ยและที่สำคัญนะโค้ดอย่าเลือกวิชาผิดเลือกวิชาผิดคิดจนตัวตายมันเป็นยังไงอย่าเลือกคณิตศาสตร์มันยากแล้วถ้าเกิดว่าจะทำวิทยาฐานะต้องวิชาอะไรง่ายสุดลูกเสือ โค้ดผูกเงินเป็นไหมถ้าผูกเงินเป็นนะร้องรำทำเพลงได้อากีล่าจงทำดีได้ไปเลยฮะโหมันขึ้นไปเท่าเยอะนะเอาจริงๆข้าราชการครูจริงๆฮะตอนเกษียณนั้นก็เดือน 5-60,000 กันน่ะสบายๆเนาะแล้วภายใต้เนาะเงื่อนไขใหม่ได้บำนาญประมาณ 70% 35,000 40,000 อยู่ก็ได้สบายๆ
กลายเป็นคนที่น่าสงสารกลับเป็นครูโรงเรียนเอกชนครูโรงเรียนเอกชนไม่มีอะไรเลยฮะมีแต่หัก 2% แล้วก็โรงเรียนสมทบให้อีก 2% ลงทุนคล้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมก็ไม่มีเพราะไม่ได้เป็นแรงงานครูนี่ไม่ได้ใช้แรงงานนะครับครูไม่ได้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการไม่รู้เรื่องการเงินวางแผนการเงินไม่ได้รัฐเองก็ไม่ได้ช่วยเรามาดูข้อมูลทางภาครัฐบ้างรัฐเองพยายามอยากจะช่วยฮะกลุ่มแรกฮะธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆผมเห็นด้วยกับมาตรการที่ออกมานะครับไม่ใช่มาตรการล่าสุดนะเอามาตรการเดิมก่อนเพราะมาตรการล่าสุดยังไม่เห็นผลเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆแต่ที่ออกมานานแล้วตอนตั้งแต่กรกฎาคมปี60ก็คือเรื่องบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลออกเงื่อนไขกันมาเลยครับบอกว่าคนธรรมดาถ้ารายได้ไม่เกิน 30,000 บัตรเครดิตที่ได้เนี่ยไม่ควรมีวงเงินเกิน 1.5 เท่าพูดให้ง่ายคือเงินเดือน 30,000 วงเงินที่จะออกบัตรได้เนี่ยไม่ควรเกิน 45,000 มากกว่านี้มันไม่ไหวหรอกอยู่ไม่ได้เอาเข้าจริงนะไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เห็นมีใครทำตาออกทะลุทะลวงมากแล้วก็ไม่กำกับด้วยนะว่ากี่บัตรกี่ใบอีกตัวหนึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสดเป็นพวกเดียวกันนะฮะเวลาฟ้องทางกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกันฮะสินเชื่อส่วนบุคคลคือปุ๊บเราได้เงินมาเป็นก้อนเลยถูกไหมแต่บัตรกดเงินสดเราจะได้บัตรมาแล้วมีวงเงินถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งคู่เงื่อนไขนี่มีนะฮะว่าคนคนหนึ่งได้ไม่เกิน3รายเงินเดือน 30,000 ก็ได้แค่ 1.5 เท่าแล้วไม่เกิน3รายเอาเข้าจริงไปดูในพันทิปก็ได้ทิ้งคำถามไว้สวัสดีครับมีหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อทั้งหมด12รายการรวมกันยังไงฮะมันต้องเกิน3ทั้งคู่แน่ๆถูกไหมมันต้องเกินแน่ๆแล้วก็แก้กันไม่ไหวเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำตามธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเลยสุดท้ายกติกานี้มีไว้ทำอะไรเหมือนช่วยอะไรไม่ได้จริงๆกติกาน่ะดีแต่ไม่มีใครทำหรอกผมเคยไปคุยงานหนึ่งไปคุยงานหนึ่งพูดบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบัตรเครดิตสัก2ใบก็น่าจะโอเคแล้วอย่าเยอะกว่านี้เลยเดี๋ยวมันเยอะเกินไปแล้วเราจะมึนแต่ไม่ได้บอกว่ามีเกิน2ใบไม่ได้นะถ้าคุณบริหารจัดการได้ก็ไม่ว่ากันแต่ทั่วๆไป2ใบก็พอก็มีการส่งข้อมูลมานะครับบอกว่าอย่าพูดว่า2ใบอาจารย์ต้องพูดว่ากี่ใบก็ได้เท่าที่เราบริหารจัดการไหวคือมันมีความรู้แบบนี้แทรกเข้ามาแล้วมันผิดถูกๆซึ่งมันไม่ถูกต้องลองมาดูอีกกลุ่มนึงฮะซึ่งเราคาดหวังกับเขามากหลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วเราคาดหวังกับเขาไหมไม่เลยเหรอเอาหน้านะเขาก็มาแล้วครับเขาบอกว่าจะทำให้เราอยู่ดีกินดีมากขึ้นกลุ่มนั้นก็คือรัฐบาลใครบ้างที่รอคอยใครบ้างที่คิดว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรเราได้เวลาเราจะดูว่าใครช่วยเราได้เนี่ยอันดับแรกก็ได้ครับดูก่อนเลยว่าการเงินของเขาดีจริงหรือเปล่าถ้าหวังว่ารัฐบาลจะช่วยสิ่งที่อยากจะบอกครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีงบประมาณตั้งงบประมาณขาดดุลมาตั้งแต่ปี2549งบประมาณขาดดุลแปลว่าอะไรคือกูหาได้100อ่ะแต่กูอยากจะใช้140มีปัญหาป้าถ้าเป็นคนธรรมดาทำงบประมาณขาดดุลเป็น10ปีแบบเนี้ยอยู่ได้เหรออยู่ไม่ได้ขาดดุลแบบนี้ตั้ง100ใช้120ตั้ง100ใช้140เอาเงินจากไหนกู้ครับเหมือนบัตรเครดิตฮะคนบริษัทรัฐบาลบริหารงานแบบเดียวกันหมดฮะถ้าบริหารเงินมั่วซั่วจะแบบเดียวกันรัฐบาลเงินไม่พอทำไงกู้เงินที่มีอยู่ในคลังเป็นเงินกู้แล้วเอามาหมุนเวียนใช้มันต่างอะไรกับคนธรรมดานะคนธรรมดามีบัตรเครดิต2ใบบัตรเครดิตเต็มแก้ปัญหายังไงสบายสบายมีครั้งนึงผมไปบรรยายให้บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเล่าให้ฟังบริษัทรถยนต์แห่งนี้อยู่ที่ระยองนะครับอาจารย์ครับพูดไปเลยดีกว่าครับเพราะที่ระยองก็มีหลายยี่ห้อเหลือเกินขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับสัญลักษณ์เป็นอย่าพูดเลยดีกว่านะครับ เขานัดผมไปบรรยายบ่ายโมงไอ้ผมก็ไปถึงตั้งแต่เที่ยงเสร็จๆหิวข้าวก็เลยไปบุกโรงอาหารเขาท่าทางกับข้าวน่าจะไม่แพงโรงอาหารไม่เหลือคนอยู่แล้วผมก็สั่งอาหารมาแล้วก็นั่งกินอยู่ที่เก้าอี้เหมือนแต่โต๊ะมันจะเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ยาวๆนะเคยเห็นนะเหมือนตามโรงอาหารทั่วไปขณะนั่งกินอยู่มองไปทางซ้ายก็มีไอ้น้องคนหนึ่งฮะหน้ามนคนซื่อนั่งอยู่หน้าตามันดูหมองๆนะครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกินข้าวของเราไปแป๊บหนึ่งมีรุ่นพี่ที่ทำงานของเขาท่าทางอายุนี่ใกล้ๆ60แล้วนะครับคือในโรงงานทุกโรงงานเนี่ยมันจะมีพวกเก่าๆเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าป๋าเคยรู้จักป๋าไหม
ป๋าป๋าก็เดินมาตบเอ้ยเป็นไรไม่ไปทำงานไอ้นี่ก็บอกว่าเห็นบอกว่าบริษัทจะเชิญวิทยากรการเงินมาก็เลยว่าผมว่าจะลองฟังดูสักหน่อยว่าจะได้ประโยชน์ในการจัดการเงินหรือเปล่าไอ้เรานั่งกินอยู่ตรงนี้ก็นึกในใจว่าไอ้คนนั้นน่าจะเป็นกูด้วยความอยากรู้นะครับว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างนะครับเราก็เลยตัดสินใจขยับจานเข้าไปใกล้ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะดูซิว่าเขาจะคุยอะไรกันไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่าจะรอวิทยากรป๋าก็เลยถามว่ามึงมีปัญหาการเงินหรือไงเนี่ยทำไมมึงต้องมาฟังเรื่องการงงการเงินอ๋อบัตรเครดิต2ใบผมเต็มแล้วครับพี่ผมก็ไม่รู้แม่งใช้ยังไงก็ไม่รู้เกินตัวหมุนไม่ทันหรอกมั้ยมันก็เต็มไม่รู้วิธีแก้เดี๋ยวจะลองฟังเขาดูสักหน่อยป๋ามองหน้าแล้วบอกนี่มึงจบวิศวกรจริงหรือนี่เรารู้แล้วว่าไอ้นี่จบวิศวกรมึงเป็นวิศวกรจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องการเงินง่ายๆมึงไม่รู้มึงคิดไม่ออกแบบนี้แล้วมึงจะรอดยังไงเอ้าป๋ารู้วิธีหรอครับไม่ต้องลงต้องเรียนฟังกูบัตรเครดิตกี่ใบที่เต็ม2ใบครับแล้วธนาคารในประเทศมันมี2แห่งอย่างนั้นหรือนะครับมึงก็ไปเปิดใบใหม่เปิดใบใหม่กดใบใหม่หมุนใส่ใบเก่าหมุนหมุนอย่างนี้เขาเรียกหมุนเงินเป็นวินาทีนั้นขณะที่กำลังกินอยู่นะครับอยากจะลุกขึ้นไปทันทีว่าป๋ากลัวมึงกับคนแรกเลยนะเดี๋ยวมึงเข้าไปในห้องแล้วกูจะให้มึงนั่งแถวหน้าสุดเลยด้วยความที่มึงอาวุโสอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมึงก็จะไปบอกคนอื่นเขาผิดๆคนก็เข้าใจว่าอย่างเงี้ยวิธีเนี้ยถูกมันไม่ถูกฮะรัฐบาลก็ทำวิธีนี้ดูฮะด้านซ้ายเขาเรียกงบการเงินฮะงบการเงินของคนรวยด้านซ้ายมันจะชัดเจนเลยมันจะโชว์ให้เห็นเห็นไหมรายรับเขาน้อยกว่ารายจ่ายตลอดเวลาคนกลุ่มนี้ต่างหากที่รวยพอรายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายมันก็เหลือส่วนเหลือน่ะเงินเก็บเงินออมเขาอาจจะเอาไปลงทุนไปต่อยอดหรือเก็บไอ้เงินออมทื่อๆไว้ก็ได้ไอ้แบบนั้นเขาเรียกทรัพย์สินไอ้คนรวยเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่มีหนี้แต่เขามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินไงเขาเลยมีความมั่งคั่งสุทธิหักลบกันอันนี้เขาเรียกส่วนที่เป็นสุทธิไอ้อย่างเงี้ยคนรวยแล้วมาดูงบของรัฐบาลจะให้เขาช่วยประโถช่วยอะไรล่ะครับข้างบนฮะรายได้อันดับหนึ่งแน่นอนต้องเป็นภาษีอากรแน่ๆค่าธรรมเนียมนะไปติดต่อภาครัฐก็จะมีเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับนะเอาเงินไปลงทุนเอาอะไรดีอะกำไรจากพวกรัฐวิสาหกิจต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆรัฐเขาก็ลงทุนอยู่ด้วยก็มีกำไรมาเนี่ยแต่ละปีก็มีรายได้แต่รายจ่ายมันใหญ่กว่าค่าใช้จ่ายมันใหญ่กว่าค่าใช้จ่ายธรรมดาเรียกว่าค่าใช้จ่ายตามงบแต่ค่าใช้จ่ายที่น่ากลัวกว่าคือนอกงบไม่รู้มันไปหาไปตรงไหนจ่ายตรงไหนเยอะแยะไปหมดท่าทางจะรวมพวกค่าต่างๆด้วยเช่นค่าโง่ก็น่าจะอยู่ในนี้นะประเทศไทยแม่งค่าโง่เยอะชิบหายเลยทำไมกูต้องเอาเงินไปจ่ายพวกมึงด้วยทรัพย์สินประมาณหนึ่งหนี้สินใหญ่กว่าเงินขาดตลอดกู้ตลอดเพราะฉะนั้นงบประมาณขาดดุลตั้งแต่ปี49แสดงว่า10กว่าปีมาแล้วเราเปิดบัตรเครดิตใบใหม่ตลอดครับรัฐบาลเปิดบัตรเครดิตใบใหม่กดเงินหมุนมาใช้ไม่รู้จบไม่รู้จบเดือนนึงปีๆนึงฮะพอช่วงกันยาพูดไปไงฮะเงินเหลือก็ร้อนใจต้องใช้ให้มันหมดสอนประชาชนทั้งประเทศออมเงินออมเงินออมเงินพี่ออมให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมผมไม่เห็นพี่จะออมเลยฮะนี่คือรัฐบาลงบการเงินก็แย่วิธีการแก้ก็แย่ไม่แพ้กันวิธีการแก้หนี้ของภาครัฐง่ายมากครับอันดับที่1งงๆชีวิตอย่าคิดอะไรพักหนี้พักหนี้ฮะทุกกลุ่มทุกกวนเลยฮะพักหนี้เกษตรกรพักหนี้เดี๋ยวคงจะมีกยศ.ด้วยพักหนี้ทุกคนที่ไม่ไหวรอบรัฐบาลนี้มา3ปีรัฐบาลถัดไปมาอีก3ปีรัฐบาลต่อไปมาอีก3ปีต่อไปมาอีก3ปีกลัวมึงพักหนี้ตลอดชาติแล้วล่ะปัญหาของการพักหนี้มันไม่ใช่เรื่องการพักหนี้ฮะปัญหาของมันคือเมื่อพักหนี้ปุ๊บคนที่เป็นลูกหนี้ไม่ได้เก็บหอมรอมริบไม่ได้เตรียมแผนไม่ได้เตรียมเงินตรงนั้นเอามาไว้จัดการกับปัญหาใดๆเลยพักแล้วก็พักเลยได้เงินมาเงินเหลือก็ไปกินใช้แต่ไม่ได้เตรียมตัวที่จะกลับมาคืนหนี้คนต่างจังหวัดบางคนเนี่ยฮะบางคนเนี่ยเขารู้สึกแล้วว่าเงินกู้คือเงินฟรีดีใจตลอดที่จะมีสินเชื่อที่ออกจากภาครัฐชอบมากเพราะฉะนั้นการพักหนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาถ้าทำไม่ได้ครบวงจรแล้วพักหนี้บ่อยๆมันจะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีของลูกหนี้แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวถัดมา
ถ้าไม่พักหนี้ก็เป็นไงสินเชื่อพิเศษสินเชื่อพิเศษอีกแล้วออกดอกเบี้ยต่ำๆมาอารมณ์คล้ายสหกรณ์ไหมล่ะวนไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ยังจ่ายไม่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ไล่สินเชื่อต่ำๆตลอดแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ตัวล่าสุดที่ผมเห็นฮะและผมได้ยินมาว่ากยศ.กำลังจะมีการจัดการกันยกใหญ่เนื่องจากน้องๆไม่ยอมใช้เงินคืนรัฐมนตรีก็เลยเสนอขึ้นมาว่ากยศ.น่าจะจัดการแบบนี้ไม่คืนเงินใช่ไหมต่อไปนี้เราจะไม่คิดดอกเบี้ยคราวที่แล้วก็ 1% ต่อปีอยู่แล้วรอบนี้ไม่คิดดอกเบี้ยขอฟังต่ออีกหน่อยว่ามันเป็นยังไงนอกจากไม่คิดดอกเบี้ยแล้วยังไม่มีดอกเบี้ยปรับด้วยไม่มีดอกเบี้ยและไม่ปรับหมายความว่าถ้าผมไม่จ่ายก็ไม่ปรับดีเว้ยนอกจากไม่ปรับแล้วยังไม่ฟ้องด้วยฮะเพราะว่าจะทำให้ลูกหลานเราเสียประวัติโอ้ครับพี่และสุดท้ายถ้าใครเป็นคนดีเอาเงินมาจ่ายกยศ.ตามปกติเงินที่จ่ายจะเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยโอ้มึงไม่ให้ฟรีเลยวะถ้ามึงซะขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมไม่ให้ฟรีเลยฮะวิธีแก้ปัญหากยศ.นิดเดียวเองปรึกษาจักรพงศ์จะบอกวิธีให้วิธีการง่ายที่สุดฮะทำไมลูกหนี้ถึงไม่จ่ายหนี้ง่ายจะตายฮะ 1. ลูกหนี้แม่งไม่รู้ว่าพิษภัยของการไม่จ่ายหนี้คืออะไรพูดไปบอกเฮ้ยโค้ชมองโลกในแง่ดีไปหรือเปล่าเด็กๆทำไมมันจะไม่รู้มันไม่รู้จริงๆครับผมถามว่าณวันที่ให้เงินกู้มันบอกแค่ว่าพ่อแม่เงินเดือนเท่านี้มีสิทธิ์กู้กยศ.เคยบอกมันไหมว่าถ้ามึงไม่จ่ายเจออะไรชีวิตมึงจะเป็นยังไงเครดิตมึงจะพังไปเลยแล้วมึงก็กู้อะไรอีกไม่ได้ที่อเมริกามีปัญหาแบบนี้แต่เรากับอเมริกาไม่เหมือนกันเพราะสินเชื่อกยศ.ของอเมริกาแม่งมีบัตรเครดิตแถมให้ด้วยแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นเราบอกพิษภัยเขาก่อนบอกปัญหาเขาก่อนว่าเฮ้ยถ้าน้องไม่จ่ายน้องเจออะไรและถ้าเกิดถึงวันนั้นที่น้องต้องจ่ายแล้วน้องจ่ายไม่ไหวจริงบอกช่องทางเขาไหมครับว่าอย่าไปหลบน้องเอ้ยถ้าอีก5ปี4ปีเรียนจบเนาะแล้วไม่มีเงินจ่ายเราไม่ต้องตกใจเดินเข้ามาผ่อนผันกับเราอย่าหนีถ้าหนีเรื่องมันจะยาวถ้าทำเรื่องผ่อนผันพี่ก็ไม่ฟ้องเข้าไปเนาะบริหารจัดการแบบนี้บอกถึงพิษภัยมีปัญหาบอกช่องทางไว้2. การส่งหนี้อ่ะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้มีกำลังส่งต้องตัดจ่ายทันทีเพราะฉะนั้นระยะเวลาพัก2ปียังไม่ต้องพักพอพักแล้วเกิดอะไรขึ้น2ปียังไม่ต้องจ่ายนะจ๊ะเงินเดือนที่ได้มาเป็นไงฮะเราก็เอาไปเลยฮะกินอยู่ใช้จ่ายจนประเภทว่ากินอยู่ใช้จ่ายเต็มวงไปเลยเงินเดือน12,000กูกินเรียบ12,000ผ่านไป2ปีเอ้าต้องจ่ายกยศ.จะมาประหยัดจ่ายมันไม่ได้แล้วเพราะเขาไปสร้างรายจ่ายคงตัวรอไว้หมดแล้วที่ถูกทำงานปุ๊บเก็บตังค์เลยจะเดือนละ500ก็ได้เริ่มจากต่ำที่สุดแล้วค่อยไล่ขึ้นไปเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีเงื่อนไขตรงนี้มีข้อจำกัดมีข้อกำหนดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ได้ง่ายๆมันแก้ได้ง่ายมีงานวิจัยในเมืองนอกชัดเจนว่าอย่าทิ้งระยะถ้าทิ้งระยะมีปัญหาอย่าปีละครั้งต้องเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งได้ยิ่งดีเลยแล้วทอนเงินให้มันเล็กๆไปเรื่อยๆถึงจะแก้ปัญหาได้ล่าสุดปีที่แล้วถ้าใครจำได้คุณครูท่านหนึ่งออกมาแถลงข่าวว่านักเรียนได้ทำร้ายเธอเซ็นค้ำประกันกยศ.ให้นักเรียน30คนน่าจะทั้งห้องนะเนี่ยด้วยความเชื่อว่าลูกศิษย์ของเราอ่ะคงไม่ทำร้ายเราพร้อมๆกันหรอกนะปรากฏว่าเป็นไงทำร้ายพร้อมกันมันไม่จ่ายพร้อมกันคุณครูก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วนะลูกศิษย์ทำร้ายเขาแย่จังเลยจริงครับไอเด็กพวกนั้นแย่จริงๆที่ไม่ยอมจ่ายแต่ในมุมผมมี3เรื่องถ้าเราจะมองกันจริงๆแล้วอยากจะแก้ปัญหาจริงโดยใช้ความรู้ทางด้านการเงิน1เด็กไม่จ่ายผมบอกวิธีแก้ไปแล้ว2คุณครูครับคุณครูไม่ทราบหรอครับตอนเซ็นค้ำอะครับว่าสิ่งที่คุณครูจะต้องเจอหากมีคนไม่จ่ายตังค์จะเกิดอะไรขึ้นเด็กคนหนึ่งเรียนใช้เงิน 200,000 30คน6ล้านตอนที่คุณครูเซ็นคุณครูมั่นใจใช่ไหมครับว่าจ่าย6ล้านไหวเพราะฉะนั้นครูเองก็ผิดนะฮะไม่ใช่เด็กผิดอย่างเดียวเจ้าที่3คือกยศ.ก็ผิดกยศ.ผิดยังไงเอ้าไม่ผิดได้ยังไงวะทำไมปล่อยให้คนคนหนึ่งค้ำต้อง30คนคุณเคยตรวจไหมว่าคนที่ค้ำเนี่ยมีกำลังแค่ไหนประเทศเราไม่เคยดู
ว่าคนค้ำมีกำลังหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการที่ชอบมากเพราะรู้ไม่หนีไปไหนอยู่แล้วกูจะเล่นมันไปไงฮะได้จนนาทีสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นวิธีการบริหารจัดการที่ผิดประเทศเรามันไม่ควรมาที่จุดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคนไทยก็มีปัญหาจากความไม่รู้เรื่องการเงินคนที่ช่วยแก้ที่คิดว่าจะรู้ก็ไม่รู้แล้วก็แก้ผิดๆถูกๆทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าความรู้ทางด้านการเงินที่มันหายไปได้เวลาแล้วครับที่เราจะต้องมารู้กันว่าแล้วความรู้การเงินจริงๆนั้นมันคืออะไรนะครับวิธีที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะเราจะใช้วิธีการทดสอบครับทุกคนในห้องนี้จะต้องถูกทดสอบเราจะมาวัดความรู้ทางด้านการเงินกันนะครับแบบทดสอบที่ผมจะหยิบมาใช้ทดสอบกับพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นแบบทดสอบที่ประเมินมาแล้วทั่วโลกใช้มาแล้วทั่วโลกคนเป็นแสนๆคนลองทดสอบแล้วประเทศไทยก็ถูกสุ่มคัดเลือกผู้ใหญ่เข้าไปทดสอบเหมือนกันไม่รู้ว่าเลือกใครไปนะฮะการทดสอบอันนี้เขาเรียกว่าการทดสอบที่เรียกว่าเป็นเขาชื่อว่า financial knowledge นะฮะองค์กรที่ทำการสำรวจองค์กรที่ทำการประเมินนะครับก็คือ OEDC นะครับ OEDC เนี่ยเขาก็ทำแบบสอบถามขึ้นมาเป็นคำถาม5ข้อแล้วก็ลองวัดดูว่าคนส่วนใหญ่รู้เรื่องเงินหรือเปล่าผลออกมาก็เป็นไปตามที่คาดครับกลุ่มประเทศที่ได้คะแนนสูงๆเนี่ยนะก็ได้ประมาณคะแนนประมาณ 68-71 คะแนนกันเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มพวกสแกนดิเนเวียนอร์เวย์สวีเดนคะแนนโคตรสูงเลยฮะถัดมาก็จะมีพวกนะสหราชอาณาจักรเนาะมีญี่ปุ่นเขาต้องไปติดอยู่ด้วยเสมอในเอเชียนะครับทำตัวเกินเอเชียทั่วไปสิงคโปร์ตามไปด้วยบ้านติดกับกูแท้ๆทำไมดูเก่งกว่านะครับพวกนี้ก็จะได้ประมาณ60กันทั้งนั้นเลยนะครับฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราได้กี่คะแนนประเทศไทยเราได้27ครับสูสีนะครับเบียดกันเลยเลข2หลักเหมือนกันนะครับเราถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊คนที่มาฟัง Money Coach on Stage เนี่ยเก่งเรื่องเงินกันแค่ไหนเราจึงอยากจะทดสอบครับผมขออนุญาตทดสอบพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูคำถามที่1เมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยเรื่องกู้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเรามาดูความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อกันซะหน่อยกู้แบบไหนดีกว่ากันมาครับถ้าคุณมีความจำเป็นต้องกู้เงิน 10,000 บาทเป็นระยะเวลา1ปี1ปีนะ 10,000 บาทเป็นระยะเวลา1ปีกู้ยืมแบบไหนจ่ายคืนเจ้าหนี้น้อยกว่าระหว่างสีแดงยืมหมื่นจ่าย 1,500 สีน้ำเงินยืมหมื่นจ่ายคืนเงินต้นหมื่นและดอกเบี้ยอีก 3% สีเหลืองสิ้นคิดหน่อยไม่รู้สีเขียวไม่มั่นใจไปโค้ชครับมันต้องถูก4ข้อใช่ไหมครับถึงจะโอเคงั้นข้อนี้ผมผิดก่อนเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับเอาล่ะเรามาดูเฉลยกันแบบสีฟ้าถูกกว่าก็คือยืมหมื่นแล้วจ่ายดอกแค่ 3% เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคนถูก258ผมดีใจด้วยคนตอบสีแดง62คนเนี่ยผมก็ยังไม่ว่าอะไรชีวิตเราต้องเลือกอะไรสักอย่างผมสงสัยคนที่เลือกสีเหลืองกับสีเขียวคือเราคิดเหรอครับว่าเราเลือกตัวนี้แล้วมันจะต้องถูกแน่ๆเลยข้อ2ครับดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยต้องรู้ถ้าไม่รู้ถือว่าไม่รู้เรื่องเงินดอกเบี้ยทบต้นครับคุณรู้จักมันดีแค่ไหนไปครับฝากเงินแบบออมทรัพย์พิเศษไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งฝากไว้นาน2ปีเขามีเงื่อนไขว่าถ้าฝาก2ปีจะให้ดอกเบี้ยปีละ 15% ต่อปีฝากที่ไหนวะเนี่ยกูอยากจะไปฝากจังเลยเขาถามว่าดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับในปีที่2กับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับในปีที่1เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงถ้าเราคิดว่าปีที่2มากกว่าสีแดงถ้าเราคิดว่ามันก็คือกันละมั้งสีน้ำเงินถ้าไม่รู้ตอบสีเหลืองไม่มั่นใจตอบสีเขียวไปขอร้องได้ไหมครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเลือกเหลืองกับเขียวนะครับ
ขอให้ได้แสดงอะไรในตัวเองนิดนึงนะฮะและต่อไปนี้คือเฉลยมามาแล้วโอ้โหดอกเบี้ยในปีที่1เนี่ยมันก็คิด 15% ของเงิน 10,000 ใช่ไหมแต่ดอกเบี้ยในปีที่2เนี่ยมันก็ 15% ของเงิน 10,000 ก้อนนึงแล้วก็มีดอกเบี้ยของดอกเบี้ยอีกถูกไหมก็ถึงเรียกทบต้นปีที่2มันก็ต้องมากกว่าไม่เป็นไรก็ยังมีคนตอบสีน้ำเงินบ้างที่ตอบว่ามันเท่ากันผมก็ยังรับได้ย้ำเมื่อข้อที่แล้วแล้วว่าคิดอะไรไม่ออกกั้นใจไปสองสีข้างบนอย่าลงมาข้างล่างแต่เขาเป็นคนดีครับคนครับคนเราไม่รู้ต้องบอกไม่รู้ครับผมสรรเสริญในน้ำใจของคุณในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยไอ้ไม่รู้คือไม่รู้ไอ้ไม่แน่ใจนี่ผมไม่คิดว่ามันคืออะไรผมไม่แน่ใจเลือกไม่ถูกเวลามันบีบเหลือเกินงั้นกูเลือกข้อนี้แล้วกันแทนที่จะไปแดงหรือน้ำเงินไปข้อที่3ครับดอกเบี้ยทบต้นกันอีกสักข้อหนึ่งหลายคนบอกว่าโค้ชครับถ้ามันดอกเบี้ยทบต้นเหมือนข้อเมื่อกี้กูเสร็จข้อเมื่อกี้มาแล้วรอบนี้กูคงโดนอีกใช่ไหมฮะดูครับคำถามฝากเงิน 10,000 ไว้ในบัญชี5ปีธนาคารให้ดอก 10% ต่อปีสมมุติว่า5ปีไม่ถอนเลยอยากถามว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในปีที่5ที่จะได้รับเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าใครคิดว่า 12,500 ตอบสีแดงน้อยกว่า 12,500 ตอบสีฟ้ามากกว่า 12,500 ตอบสีเหลืองไม่มั่นใจตอบสีเขียวไปอ่ะมาดูซิว่าเฉลยเป็นยังไงครับตัวเลขมันหลอกตาเนาะหลอกตาเราจะมึนๆเหรอไม่เท่าไหร่วะงงๆเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่มันนี่โค้ดพึงพอใจก็คืออย่างน้อยคนหมู่มากก็ยังตอบถูกสิ่งที่เราต้องตามหากันต่อไปคือคนคนนั้นครับคนที่ยืนจัดจะพูดความจริงต่อไปว่ากูไม่รู้กูไม่รู้ผมนับถือน้ำใจเขานับถือน้ำใจเขาเหลืออยู่คนเดียวแล้วไปข้อที่4ครับทีนี้เงินเฟ้อบ้างพูดกันจังเลยเงินเฟ้อเราลองมาคิดเรื่องเงินเฟ้อกันสักหน่อยนะครับไม่มีตัวเลขเป๊ะๆนะเอาลองคาดการประมาณการเอาคำถามเป็นแบบนี้ครับเอ๊ะถ้าอีก10ปีข้างหน้าราคาข้าวของมันแพงขึ้นประมาณ2เท่าจากวันนี้แล้วเงินเดือนคุณในอีก10ปีข้างหน้าหรือรายได้ของคุณเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเหมือนกันคำถามคือคุณคิดว่าด้วยเงินรายได้ใหม่ของคุณเนี่ยจะซื้อของได้เท่าเดิมมากกว่าหรือเท่ากับในปัจจุบันถ้าคิดว่าเท่าเดิมตอบสีแดงมากกว่าเดิมสีฟ้าน้อยกว่าเดิมสีเหลืองและสุดท้ายไม่มั่นใจ ฝากดูเพื่อนข้างๆดูนะใครกดสีเขียวบอกผมดีมาจริงๆแล้วโดยภาพรวมถือว่าเราเนาะใช้ได้นะครับคือมีความรู้ทางการเงินกันบางทีมันก็มีเร็วเหมือนกันนะที่เราเร็วแล้วมือไปโดนถูกนะชี้หายแล้วเนี่ยครับไม่ทันแล้วนะครับมันไปแล้วนะมาดูคะแนนกันเฮ้ยโอ้โหก้ำกึ่งฮะจริงๆแล้วตัวเลขมันไม่มีอะครับมันก็เลยใช้หลักคิดประมาณเอาว่า2 เท่า 2 เท่าก็ซื้อได้ใกล้ๆเดิมนะครับใกล้ๆเดิมข้อสุดท้ายฮะทุ่มหรือกระจายอารมณ์แม่มคล้ายมวยปั้มนิดหนึ่งนะฮะแต่จริงมันเป็นเรื่องการลงทุนคำถามถ้าคุณมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งจะเลือกลงทุนแบบไหนระหว่างลงทุนเพียงธุรกิจเดียวเอาทั้งก้อนใส่ไปเลยกะว่าโดนเต็มๆกับแบ่งไปลงทุนหลายๆกิจการถ้าคิดว่าธุรกิจเดียวพอสีแดงกระจายสีฟ้าไม่รู้สีเหลืองไม่มั่นใจสีเขียวไปเดินจริงจริงโจทย์ข้อนี้มันยากนิดนึงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เนาะบางคนบอกกระจายครับโค้ดมีอยู่เท่าไหร่4,000ครับโค้ดก็ไม่ครับ มึงจะกระจายไปไหนมึง4,000มึงอะฮะถูกไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันเนอะและไอ้คำว่าไม่รู้ไม่มั่นใจที่มีทุกข้อนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำมานะครับผมไม่ได้เป็นคนกำหนดขึ้นมาเองนะเขากำหนดช้อยส์ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆฮะโอ้โหกระจายให้หลากหลายกระจายให้หลากหลายเนอะเอาจริงๆแล้วเนี่ยกระจายก็ไม่ใช่ดีเนาะถ้ากระจายมั่วกระจายก็ต้องกระจายให้เป็นเนาะ
เออแต่พอจะรู้กันไว้ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องความรู้ทางด้านการเงินนะครับมีใครรู้สึกไหมว่าตอบคำถามทั้ง5ข้อได้ก็ไม่เห็นชีวิตการเงินจะดีขึ้นนี่นะเอาจริงๆไงฮะพอมาถามมาวัดเนี่ยตอบได้ทั้งหมดบางคนก็อาจจะแอพพลายไม่เป็นก็ได้บางคนคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้เป็นแต่ถึงเวลาจริงๆเป็นหนี้หนักถูกไหมดูแลตัวเองไม่ได้ก็เยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีถูกไหมบอกว่าลงทุนโอ้ต้องกระจายเอาเวลาจริงๆก็ลงทุนกระจายไม่เป็นถ้ากระจายไม่เป็นลงทุนตัวใดตัวหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญอาจจะได้กำไรมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นผมเห็นแบบทดสอบอันนี้ครั้งแรกผมก็บอกว่าเออมันก็เป็นความรู้การเงินพื้นฐานนะที่วัดได้ว่าพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินเฟ้อการกระจายการลงทุนหรือเปล่าแต่เอาจริงๆมันใช่ทั้งหมดทั้งมวลของความรู้ทางด้านการเงินหรือเปล่าผมชอบนิยามนี้ฮะผมชอบนิยามของต้องบอกว่าเขาก็เป็นครูของผมคนนึงนะครับก็คือโรเบิร์ตคิโยซากิเขาเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Why the Rich Are Getting Richer หรือทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นนะที่เขาบอกว่าเป็นหนังสือพ่อรวยสอนลูกฉบับมหาวิทยาลัยเขาให้นิยามของคำนี้ไว้เพราะดีครับเขาบอกว่าความรู้ทางการเงินหรือความฉลาดทางด้านการเงินเนี่ยคือความสามารถของคนเราในการจัดการหรือแก้ไขกับปัญหาทางด้านการเงินของตัวเองคุณมีปัญหาเงินไม่พอใช้คุณจัดการได้หรือเปล่าคุณอยากจะเก็บเงินเรียนต่อคุณวางแผนเองเป็นไหมคุณจะซื้อรถคุณจะซื้อบ้านคุณวางแผนเองได้หรือเปล่าคุณอยากจะเก็บเงินให้ลูกเรียนล่ะทำอย่างไรถ้าเกิดมีความเสี่ยงต่างๆคุณป้องกันมันเป็นไหมภาษีล่ะคุณรู้สึกว่าคุณจ่ายภาษีแพงอ้าวคุณอยากจ่ายภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดด้วยมันต้องทำยังไงคุณรู้หรือเปล่าแล้วเรื่องนึงที่มันอยู่ไกลๆแล้วก็รอเราอยู่ก็คือเรื่องของการเกษียณคุณรู้ไหมว่าเกษียณเนี่ยไลฟ์สไตล์แบบคุณชีวิตแบบคุณอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้ไม่เหมือนกันคุณเตรียมไว้หรือเปล่าฮะว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่รู้หรือยังแล้วรู้หรือยังว่าวิธีเก็บที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นได้ถ้าเราไม่รู้เราจัดการเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องพวกนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตเราจริงๆเนี่ยไม่ได้ผมก็ต้องเรียกว่าเรายังไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเพราะเรายังจัดการกับปัญหาทางการเงินของเราไม่ได้เมื่อปี2015ครับมีเพื่อนบ้านนะครับจากต่างประเทศนะครับจากสปป.ลาวส่งคำถามมาให้ผมหลังใหม่แล้วผมก็เอาเรื่องนั้นมาเล่าในทอล์คโชว์ครั้งแรกครั้งนั้นเขาส่งคำถามมาแล้วก็บอกผมว่าโค้ชครับผมมีปัญหานิดนึงครับอยากจะให้โค้ชช่วยวางแผนแก้หนี้ให้หน่อยเขาส่งคำถามมาผมก็บอกว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ว่ามาเขาก็บอกว่าเป็นหนี้850ล้านพอได้ยินปุ๊บผมก็บอกว่าดูแลตัวเองนะครับกูคงช่วยมึงไม่ไหวเยอะขนาดนั้นใครจะไปไหวจนก็บอกโอ้อาจารย์ผมลืมพูดไป850ล้านกีบคิดเป็นเงินไทยประมาณ4ล้านชีวิตกูเริ่มมีความหวังขึ้นก็ให้คำแนะนำเขาไปฮะให้คำแนะนำเขาไปเราอยู่คนละที่กันเลยฮะอยู่คนละที่เลยฮะด้วยความตั้งใจอันดับแรกของผมที่ทำวิดีโอผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube ผ่านทางบทความผ่านทางหนังสือเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่ออยากจะสื่อสารเรื่องความรู้ทางด้านการเงินให้คนไทยรู้เรื่องนี้แต่ไม่น่าเชื่อฮะกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านซึ่งใช้ภาษาหรือฟังภาษาเราออกก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็มีครั้งหนึ่งเขาก็ข้ามมาที่ฝั่งไทยแล้วก็มาเรียนเรื่องการเงินกับผมที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เขามีเรื่องอยากจะบอกให้เราทราบนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้ทางการเงินจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอินปันครับสวัสดีข้าพเจ้าอินปันแสนคำตาเนาะเป็นลูกศิษย์ของมันนี่โค้ชยูเวียงจันทร์สปป.ลาวซึ่งว่าตอนปี2015เคยส่งอีเมลไปปรึกษาหาหรือเรื่องหนี้สิน800กว่าล้านเนาะกับมันนี่โค้ชและผ่านมาก็4กว่าปีกว่าละก็ถือว่าพวกเฮาสามารถนำไส้ความรู้ทางด้านการเงินที่เรียนจากโค้ชเนาะมาปรับไส้แล้วก็รู้สึกว่าเมื่อนี้มีวีซ่าตัวเบาที่โค้ชเคยบอกละสิ่งสำคัญที่พวกเราผ่านมาได้บ่แม่นเพียงการปวดนี้แต่คือความรู้ทางด้านการเงินที่เราสามารถนำไส้ตลอดชีวิตซึ่งว่าจะเฮ็ดให้ชีวิตของเราและครอบครัวดีขึ้นต้องขอขอบใจโค้ชหลายๆณที่นี้อีกครั้งนึงก็ผ่านพามาได้ก็ย้อนคำปรึกษาหารือที่ดีจากโค้ชนั่นเองเนาะขอขอบใจโค้ชหลายๆเด้ออันนี้ต่างหากครับส
ที่เรียกว่าเป็นความรู้ทางด้านการเงินแก้ปัญหาของตัวเองได้มันไม่ใช่การท่องจำไม่ใช่สูตรคำนวณแต่มันคือการสู้ทุกวิถีทางถ้าฟังเรื่องราวของอินปันนะครับการเงินมันไม่ใช่คำนวณดอกเบี้ยรู้ดอกเบี้ยแล้วก็จบเอาเงินไปรีไฟแนนซ์กลับมาดอกเบี้ยต่ำลงไม่ใช่การแก้ปัญหาจริงๆมันต้องมีการทั้งคุยกับเจ้าหนี้เข้าไปเจรจานะครับสื่อสารขอลดขอปรับต่างๆต้องคุยกับคนในครอบครัวจากรูปแบบชีวิตที่มันเคยดีเคยดูดีเคยกินดีอยู่ดีมันต้องปรับลดลงไปบางช่วงบางคราวไอ้พลังแบบนี้ต่างหากไอ้ความรู้แบบนี้ต่างหากไอ้ความกล้าแบบนี้ต่างหากที่ทำให้ตัวตนของเขาทะลุจากปัญหาออกมาได้และคนที่มันทะลุจากปัญหาได้ด้วยการพยายามแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้านการเงินคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาของตัวเองไปได้นี่คือเรื่องราวของคนซึ่งไม่ได้คุยกับโค้ชตรงๆเลยได้เรียนบ้างนะครับได้ดู YouTube บ้างติดตามแล้วก็มีกำลังใจในการแก้ปัญหาดูแลตัวเองจนผ่านพ้นไปได้ตัวผมเองฮะตลอด1ปีเศษๆที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสได้ไปนะครับจัดโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ผมตั้งใจจะตั้งชื่อโครงการแบบนี้จริงๆเวลาใครฟังชื่อโครงการก็บอกโค้ชชื่อแม่งคล้ายแบบบูลิมอะไรสักอย่างหนึ่งโครงการนี้ชื่อว่าโครงการอภินิหารความรู้ทางการเงินฟังชื่อแล้วเป็นไงฮะกูดูแล้วมันเหมือนแบบกระบี่ไร้เทียมทานนะที่ผมตั้งชื่อนี้เนี่ยก็บอกกับทีมงานทุกคนว่าทำไมถึงใช้ชื่อคำว่าอภินิหารเพราะผมมีความมั่นใจตลอดระยะเวลาที่แก้ปัญหาของตัวเองจากติดลบมาจนมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเริ่มสอนการเงินให้กับคนเริ่มจากลูกศิษย์รุ่นแรกเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ววันนี้ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ7ปีที่แล้วเริ่มทยอยมีอิสรภาพทางด้านการเงินผมเลยมั่นใจว่าไอ้ความรู้กับไม่รู้เรื่องเงินเนี่ยมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบในชีวิตกันสูงส่งมากๆยกตัวอย่างก็ได้ถ้าคนคนหนึ่งเนาะมีวินัยในตัวเองดีมากเก็บออมได้เดือนละ 1,000 บาทหาเงินได้เก็บ 1,000 หาเงินได้เก็บ 1,000 แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ที่ไหนดีเอาไปวางไว้ที่เงินฝากประจำก็ได้ดอกเบี้ยประมาณ 1% โดยประมาณเก็บอย่างนี้อยู่40ปีก็จะได้เงินประมาณ 500,000 ในขณะที่คนอีกคนนึงก็มีวินัยเล็กๆเหมือนกันก็คือเก็บได้เดือนละ 1,000 เท่ากับคนคนนั้นเป๊ะเลยแต่รู้จักที่วางฮะวางในที่ที่ผลตอบแทนประมาณสัก 7% อาจจะเป็นการลงทุนที่ผสมกันหน่อยระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ในอัตราสัก 70-30 ผลตอบแทนสัก 7% วินัยเท่ากันก็คือเก็บเงินได้เหมือนกันแค่วางที่ต่างกัน40ปีคนนี้มีโอกาสได้ประมาณ2ล้านเศษเหมือนเงินที่เท่ากันภายใต้ความรู้ที่ต่างกันก็รับประกันได้เลยฮะว่าชีวิตจะมีผลลัพธ์ทางการเงินที่ต่างกันไปด้วยผมจึงชอบชื่อนี้มากอภินิหารคนรู้ไม่รู้แตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับผมเริ่มทำโครงการนี้นะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเริ่มทำแบบงงๆนะครับเดินเข้าไปพร้อมกับความรู้ทางด้านการเงินว่าเฮ้ยผมรู้นะวิธีแก้หนี้ทำยังไงคุยกับธนาคารยังไงเจรจายังไงรีไฟแนนซ์ยังไงต้องมีเทคนิคยังไงขายหนี้ออกไปก่อนบ้างต้องทำยังไงผมรู้หมดเลยแต่สุดท้ายปลายทางฮะพอเราเข้าไปทำมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะชีวิตคนหนึ่งคนที่พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมันมีเรื่องแวดล้อมอยู่ข้างหลังอีกเพียบเลยโครงการนี้นะครับค่อยๆปรับแต่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันเปลี่ยนภาพเป็นว่า1โครงการ1องค์กรที่เราเข้าไปช่วยเราจะเข้าไปช่วยทั้งหมด6ครั้งเดือนละ1ครั้งรวมทั้งสิ้น6เดือนแล้วก็ไปติดตามผลอีก6เดือนถัดไปครั้งแรกที่ผมไปสอนฮะ6ครั้งที่เข้าไปครั้งแรกที่เข้าไปสอนเนี่ยผมจะสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่ทํางบการเงินจัดการสภาพคล่องจัดการหนี้วางแผนประกันชีวิตเก็บออมแยกเงินเป็นพอร์ตๆยังไงและรวมไปถึงลงทุนเพื่อการเกษียณอย่างง่ายๆได้อย่างไรวันที่ไปอบรมวันแรกทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าโค้ชเป็นหนี้ไม่ได้ต้องการอยากจะรู้เรื่องอื่นอยากรู้เรื่องเดียวคือเรื่องหนี้อย่างเดียวอาจารย์ไม่ต้องสอนหรอกโค้ชไม่ต้องสอนหรอกเรื่องออมน่ะมันไม่มีลงทุนไม่มีเงินจะเอาอะไรไปลงทุนทุกครั้งที่ไปผมก็ยังดื้อด้านที่จะอธิบายแบบนี้คุยแบบนี้จนลูกศิษย์น้องๆที่มันไปด้วยบอกโค้ชเราตามใจเขาหน่อยไหมสอนแต่นี่อย่างเดียวแล้วก็แยกย้ายเถอะดูแล้วเขาไม่อินอะไรกับเราผมบอกว่าไม่ได้
เราต้องเล่าให้เห็นทั้งหมดวันนี้คนนั่งฟัง100คนคิดออกสัก10คนถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่าไปสนใจคนที่คิดไม่ออกแต่ให้สนใจคนที่คิดออกคนที่เป็นหนี้ชอบคิดว่าอย่าไปสนใจเรื่องอื่นแก้หนี้อย่างเดียวเดี๋ยวแก้หนี้หมดก็จะออมได้แล้วลงทุนได้บอกเลยเรื่องแบบนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นตลอด14ปีของการทำงานแก้หนี้มาไม่เคยเจอคนที่คิดแบบนี้แล้วแก้รอดคนเราขับรถไปไหนมาไหนอะครับมีเลยฮะขับรถแล้วก็มองแต่กระจกมองหลังมองแต่ชีวิตในอดีตมองแต่ชีวิตในอดีตมันจะรอดได้ยังไงเงินมีเท่านี้เป็นหนี้เขาอยู่400,000เป็นหนี้เขาอยู่400,000ท่องไปเถอะชีวิตเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการขับรถแล้วก็ตาก็มองที่กระจกมองไปข้างหน้ามันต้องเห็นก่อนว่าภาพทั้งหมดในชีวิตเนี่ยมันต้องฉายออกมาชัดเจนคุณไม่ได้แก้หนี้แก้หนี้แล้วก็ตายเนี่ยว่ะคุณต้องแก้หนี้แก้หนี้จนวันหนึ่งหนี้หมดแล้วคุณก็เก็บเงินไปด้วยวันหนึ่งคุณเกษียณคุณต้องอยู่ได้แล้วทำไมวะวันที่เป็นหนี้เนี่ยจะเก็บเงินไม่ได้มันก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกวันที่เป็นหนี้เก็บเงินไม่ได้คิดดูสิวันนี้เงินที่ได้มาให้เจ้าหนี้ทุกคนยังไม่พอเลยเราก็บอกถูกแล้วไงก็ในเมื่อวันนี้ให้เจ้าหนี้ทุกคนยังไม่พอถ้าเราแอบแฮปไว้สักหน่อยนึงเจ้าหนี้แม่งก็ได้ไม่ครบทุกคนอยู่ดีอ่ะถูกไหมแต่มึงมี10มึงให้ไป5แล้วทำไงพอได้ก้อนใหม่ก็มาให้อีก5ไข้กันไปไข้กันมาทำงานไป10ปี20ปีไม่มีมนุษย์คนไหนแม่งถามไม่ถามตัวเองเนาะว่าเฮ้ยกูทำมา10ปีกูมีอะไรบ้างวะเพราะฉันไม่ได้เลยฮะผมไปถึงผมจะสอนภาพรวมๆทั้งหมดเลยภาพรวมๆทั้งหมดไล่รายละเอียดลงรายละเอียดทั้งหมดให้หมดเลยครั้งที่2เข้าไปที่ปรึกษาจะลง1:5นั่งประกบทำงบการเงินตอนทำงบการเงินนี่ยากมากผมก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยอย่าไปแบบผู้เชี่ยวชาญทางการเงินไอ้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเวลาไปแล้วม่านแน่นเยอะหรอกมั้ยถ้าคุณทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกปัญหาสภาพคล่องก็ไม่ได้ขี้คลายผมบอกทุกคนว่าคุยกับเขาแบบพี่แบบเพื่อนแบบน้องบางคนก็คุยแบบพี่แบบเพื่อนแบบน้องมากเกินไปบางคนไม่พูดอย่างนี้เลยพี่มึงทำอย่างเงี้ยไม่รอดว่ะนึกออกไหมครับมันคือมึงก็อินเกินไปนึกออกไหมฮะแต่ก็ดีแต่ก็ดีบางทีมันก็กระชากอารมณ์กระชากวิญญาณดีฮะเราคุยกับเขาแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องพี่ผมพูดตรงๆนะพี่ทำอย่างเงี้ยพี่ไม่รอดพี่ต้องแก้แบบนี้พี่เชื่อผมสักครั้งนึงทั้งที่ผ่านมาพี่ทำอย่างนี้มาตลอดพี่เชื่อผมสักครั้งนึงผมกล้าพูดเลยว่าทีมงานผมแม่งโคตรแข็งแกร่งทุกคนที่ไปทำงานไม่ได้เงินสักบาทไม่ได้เงินสักบาทแต่เป็นทุกคนที่ผมดูแลมาเคยสอนมาเคยโค้ชชิ่งตัวต่อตัวมาแล้วผมบอกเขาว่าวันที่รอดต้องไปช่วยพี่ทำงานให้ความรู้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วเขาก็ยินดีไปแบบไม่ได้ตังค์นั่งทำตัวเลขงบการเงินจากนั้นโจทย์สำคัญฮะเวลาคนเราไปช่วยคนอื่นแก้หนี้เนี่ยเรามักจะบอกว่าทำอย่างนี้แก้อย่างนี้ทำอย่างนี้แต่โครงการผมไม่โครงการผมจะบอกว่าผมลิสต์รายการการเงินของพี่ออกมาชัดเจนถูกต้องหมดแล้วใช่ไหมถ้าถูกพี่ตอบผมหน่อยพี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงฟังอบรมจากโค้ชแล้วเขาต้องนั่งคิดว่าก้อนนี้กูไปเจรจาก้อนนี้รีไฟแนนซ์ก้อนนี้หยุดจ่ายไปก่อนเขาต้องคิดออกมาก่อนเพราะถ้าเราไม่คิดมันก็เหมือนกับเราที่ต้องบอกโจทย์นะครับบอกคำตอบเขาไปตลอดนะแต่การเงินมันอยู่กับเขาไปตลอดนะเราเดินออกจากชีวิตเขาไปแล้วเขายังมีปัญหาเรื่องการเงินให้ต้องตัดสินใจแต่มันเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยดังนั้นเราจะสอนให้ความรู้อยู่กับตัวเขาเขาคิดอะไรเสร็จปุ๊บเราก็เอาเรื่องเงินมาจับให้เขาว่าเอออันเนี้ยแก้แบบนี้ได้ครับอันนี้แก้ไม่ได้พี่ไม่ทำแบบนี้ทำไมพี่ไม่รวบอันนี้มาแบบเดียวกันก็คุยคนเขาจะคิดออกคนเป็นหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากจะบอกเลยฮะหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยเขาไม่มีคนคุยด้วยกลับไปที่บ้านคุยกับคนที่บ้านก็คุยไม่ได้คนที่บ้านก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเดิมอ่ะไม่อยากจะลดอะไรลงไอ้นี่ก็รับอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวมันก็คิดไม่ออกพอมีคนช่วยมีคนปรึกษาปุ๊บเขาก็มีกำลังใจสเต็ปถัดมาครั้งที่3ฮะผมก็บังคับเขาเลยว่าพี่ต่อให้เราเจ็บจนแค่ไหนเราก็ต้องออกเราก็จะจัดการเลยฮะเชิญธนาคารที่เขาดูแลการเงินให้รับเงินเดือนกับธนาคารไหนเรียกมาสั่งเปิดบัญชีเลยผมก็จะสั่งให้เปิดบัญชีกองทุนรวมตราสารหนี้จริงๆมันใช้เงินฝากก็ได้นะใช้กองทุนรวมก็ได้โค้ชทำไมไม่ใช้เงินฝากธรรมดาไม่ได้ผมใช้เงินฝากธรรมดาพี่รู้วิธีถอนโค้ชนี่แยบยลนะเนี่ยเออนะครับใช้บัญชีเงินฝากตราสารหนี้ครับใช้แล้วก็ซื้อหักซื้อตราสารหนี้ผมบอกว่าถ้าไม่มีเงิน500ถ้าพอไหว1,000บอกเขาแบบนี้แล้วบัญชีกองทุนตราสารหนี้แม่งเจ๋งครับเจ๋งยังไงครับเขาดูไม่เป็นแม่งเป็นทุนนิยม4ตำแหน่ง4ตำแหน่งโค้ชตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับไม่บอกเก็บไปเรื่อย
ถอนยังไงโค้ชไม่บอกโค้ชแล้วถ้าเราไม่ได้เจอกันอีกเลยนั่นแหละมึงก็เก็บไว้นั่นแหละนะครับคนเรานี่มันแปลกเก็บพอเวลาให้เก็บเองมันเก็บไม่ได้แต่บอกให้หักของออนไลน์สอนอะไรต่างๆเราต้องสอนอาชีพให้เขาครับให้เขาทำอะไรได้ขายของได้ชิ้นแรกดีใจชิบหายไว้ป่วงเลยโค้ดมันได้จริงแล้วเนี่ยน้องไปครับใจเย็นๆมึงเพิ่งชิ้นเดียวแต่เขาตื่นเต้นเขามีความสุขถูกไหมทุกครั้งที่ไปฮะทุกครั้งที่ไปก็จะมีการติดตามว่าคนไหนมีผลงานที่ดีเราก็จะเชิญคนคนนั้นเข้ามาพูดให้กำลังใจคนอื่นเพราะถ้าโค้ชพูดที่ปรึกษาคนอื่นพูดเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยมึงเก่งมึงทำได้ถูกไหมแต่พอเป็นเพื่อนเขาบ้างถูกไหมเขาจะรู้สึกดีมากว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็ทำได้แล้วมันเป็นแรงผลักที่ดีกว่าด้วยเพราะรู้สึกว่าไอ้คนคนนี้ก็ไม่ต่างจากเราไอ้คนที่ออกมาพูดก็มีกำลังใจเพราะทุกคนชื่นชมนึกออกไหมฮะเออทุกคนชื่นชมทุกคนปรบมือมันก็เหมือนกับว่ากูออกมาแล้วกูขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วกูลงไม่ได้กูต้องพัฒนาต่อมันก็เกิดแกะแรงเหนี่ยวนำแบบดึงกันไปเรื่อยครั้งสุดท้ายฮะทุกคนเริ่มมีสตางค์เริ่มมีเงินเก็บผมก็จะเชิญหมอนัทไปหมอนัทคลินิกกองทุนก็จะไปสอนเรื่องการลงทุนเป็นคนละคนกับครั้งแรกเลยมันเป็นงานที่ค่อนข้างอดทนสูงฮะนั่งบรรยายครั้งแรกเรื่องแก้หนี้ตั้งใจพอบอกเรื่องการลงทุนแม่งนั่งก้มไม่อะไรเลยเพราะรู้สึกชีวิตไม่มีความหวังพอผ่านไป5เดือนชีวิตเริ่มมีความหวังหมอนัทไปสอนปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันรู้สึกเออมีลงทุนแล้วแม้2007ก็ตามถูกมั้ยเออแต่มันก็มีหวังผมอยากจะเล่าตัวอย่างสัก 1-2 ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าพลังของมนุษย์เวลาแก้ปัญหาได้เนี่ยมันสุดๆยังไงกลับไปที่น้องผู้ช่วยพยาบาล17บาทคนนั้นกลับไปที่คนนั้นผมเจอเขาผมก็บอกว่าน้องเนี่ยรายจ่ายมันเยอะมากจริงๆรายรับมันเอาไม่อยู่แล้วดังนั้นลดอะไรที่มันเป็นรายจ่ายก็คงลดไม่ได้อีกแล้วเราต้องหารายได้เพิ่มแล้วล่ะเขาก็ตอบว่าจะหาอะไรอ่ะหนูทำอะไรไม่เป็นเลยผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยพี่ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็คือโรงพยาบาลระยองมีน้องคนหนึ่งนะเขาทำกับข้าวขายไอ้นี่ก็บอกทำไม่เป็นกับข้าวก็ทำไม่เป็นมึงฟังกูก่อนอีนี่เดี๋ยวตกคว่ำเลยฮะกูยังเล่าไม่จบเลยบางทีก็ต้องดูนะฮะนี่ก็ดูฟังก่อนคนเราที่ขายอาหารได้เนี่ยมันทำอร่อยเท่าเจ๊ฝ่ายทุกคนหรือเปล่าล่ะมันไม่ต้องอร่อยขนาดนั้นก็ได้ถูกไหมรสชาติพอแหลกไล่ถูกไหมสีสันพอไหวความสะอาดโอเคราคาพอได้มันก็ขายกันได้ทั้งนั้นแหละเว้ยถูกไหมมันไม่ต้องดีที่สุดก็ได้ไอ้น้องคนเนี้ยพี่ถามเขาถามว่าทำอะไรได้บ้างหนูทำอาหารพอใช้ได้แล้วทำอะไรเป็นบ้างหนูทำได้หลายอย่างโค้ดว่ามาเลยเอากระดาษแผ่นนึงผมก็ส่งกระดาษแผ่นนึงให้เขาเขียนสัก3อย่างที่คิดว่าทำแล้วอร่อยที่สุดมันก็เลือกมา3อย่างกะเพราหมูกะเพราไก่และกะเพราปลาหมึกนะครับมึงนี่ที่มึงบอกหลายอย่างนี่มึงคือมึงเปลี่ยนแค่วัตถุดิบใช่ไหมนะโค้ดมันไม่เหมือนกันนะบางอันมันขาวมันไม่เหมือนกันลงก็ไม่เหมือนกันโอเคเองก็เอาอันเนี้ยกระดาษอันเนี้ยไปยื่นนะทำแล้วเขียนซ้ำๆหลายใบแล้วไปส่งตามหน่วยงานต่างๆแผนกต่างๆบอกเขาพรุ่งนี้ใครอยากพรีออเดอร์สั่งข้าวบอกมากล่องละ30-35บอกไปมนุษย์เราเนี่ยนะฮะเวลาเป็นหนี้เนี่ยแล้วไปหยิบยืมเขาครั้งละ500 1,000-2,000เนี่ยไอ้คนที่อยู่ใกล้ตัวก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามึงมายืม500พันหนึ่งกูทำใจไม่ได้เลยว่ากูไม่ได้คืนแน่ๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มึงเอ่ยปากกูไม่สบายใจเลยตรงกันข้ามวันนี้คนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยจะทำข้าวขายเพื่อนคนหนึ่งเห็นว่าไอ้นี่กำลังเดือดร้อนอ่ะช่วยมันสักนิดนึงซื้อมัน30บาทแลกกับข้าวคือมันแลกของเนี่ยคนเขาก็สบายใจกับการให้กู้ยืมจริงไหมและที่สำคัญที่สุดฮะเมื่อไหร่จะสอนใครแก้หนี้ต้องทำให้เขารู้สึกมีศักดิ์ศรีในชีวิตไอ้นิสัยไม่มีศักดิ์ศรีมันต้องเอาออกไม่ใช่รอเงินแจกรอเงินอะไรต่างๆไม่ใช่ฮะเมื่อไหร่ที่คุณสิ้นศักดิ์ศรีในตัวเองคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จทางด้านการเงินหรอกถูกไหมไอ้น้องคนนี้เขาก็ทำขายได้เงินจากพรีออเดอร์มาก็มาทำขายตัวเองก็มีอาหารกินด้วยคนเราเป็นหนี้เยอะๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเอาเงินมาหา 4-5 แสนมาเคลียร์หนี้ได้ทีเดียวนี่ก็ยังอยู่ 4-5 แสนแต่มีเงินกินทุกวันวันละ100 200ชีวิตมันก็เคลื่อนไปได้มันต้องเคลื่อนแบบนี้ให้ได้ก่อนสมองมันถึงจะคิดเรื่องที่มันใหญ่โตขึ้นเล่าให้ฟังตอนจบปุ๊บไอ้น้องคนเนี้ยไอ้17บาทก็บอกว่าเออฟังมาทั้งหมดแล้วหนูก็ทำไม่ได้ผมก็บอกว่าพี่ไม่รู้นะมันเรื่องแบบเนี้ยพี่ยื่นมือไปเราต้องยื่นมือกลับมาด้วยถ้าเราไม่หารายได้เพิ่มพี่รับประกันว่าเราไม่รอดแค่นี้นะจบวันนั้นก็แยกย้ายกันไปพอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไอ้น้องคนนี้เดินเฉิดฉายเข้ามาเลย
ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ถือเต้าหวยนมสดมาจานหนูให้ก็บอกเขาไปว่าไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องซื้อมาให้อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้หนูทำขายและอันนี้หนูตั้งใจทำให้อาจารย์กับที่ปรึกษาทุกคนเลยอ้าวไหนบอกคราวที่แล้วทำอะไรไม่เป็นเขาก็บอกว่าทำอะไรไม่เป็นจริงๆแต่มี YouTube ป่ะ เห็นปากแล้วอยากจะตบอย่างนี้เลย เก่งขึ้นมาเชียร์เหรอหนูก็เปิดดู YouTube อันนี้ง่ายสุดละเออแล้วเอาเงินที่ไหนทำอ่ะมันต้องใช้ต้นทุนเนี่ยเงินเราไม่มีหนูก็ยืมเพื่อนหนูเอ้าไหนบอกเพื่อนไม่ให้หยิบยืมแล้วเพื่อนกังวลหมดกลัวเราหมดละมันก็มีแหละที่กังวลไม่อยากให้ยืมอ่ะเนาะแต่ก็มีบางคนหนูก็บอกว่าเฮ้ยยืมทำทุนหน่อยกูขอยืมครั้งสุดท้ายกูจะไม่ยืมมึงอีกแล้วหนอมะแล้วก็ให้ยืมเหรอให้ยืมพูดง่ายแค่นี้ก็ให้ยืมเลยอ๋อลืมบอกไปตอนพูดหนูพนมมือด้วย ช่วยกูเถอะครั้งสุดท้ายแล้วนะกูจะไม่ขอมึงอีกเลยกูสัญญาน่ารักจะตายฮะแล้วทำล็อตแรกอารมณ์เหมือนกับข้าวพรีออเดอร์เลยอ่ะพอเขาเห็นว่าไอ้คนๆนี้แทนที่จะมาขอเงิน500พันนึงมันเอาของมาขายเพื่อนก็บอกกูยินดีช่วยมึงอย่างนี้ว่ะ20 25บาทกูจ่ายแล้วช่วยมึงของแลกเงินมึงมีคุณค่ามึงจะได้มีกำลังใจช่วยกันแบบนี้น่าจะดีกว่าผมก็บอกทางโรงพยาบาลว่าเนี่ยน้องเขาทำแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาไม่ได้เข้าเวรวันนี้ไม่ได้เข้าเวรเช้าถ้าเขามีโต๊ะสักตัวนึงเป็นโต๊ะพับอันเนื้อวางแล้วเอาของขายเนี่ยน่าจะช่วยสร้างกำลังใจให้เขาได้เราก็บอกเขาไปเราบอกโอ้ได้เลยฮะอาจารย์เขาก็ให้ที่แบบทางเดินนะที่คนผ่านก็เอามาตั้งมนุษย์เราเนี่ยแปลกเวลาไม่มีความหวังคิดอะไรไม่ออกแต่เวลามีความหวังขึ้นมามันเหมือนกับเวลาเราอยู่ในห้องมืดนะฮะแล้วเราเห็นประตูมันแง้มออกมานิดนึงพอแง้มออกมานิดนึงปุ๊บเรามีความหวังเราอยากจะเดินออกไปผลักประตูนั้นพอผลักประตูนั้นออกไปปุ๊บเราก็จะเจอโอกาสใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆเยอะแยะขณะที่ไอ้น้องคนนี้มันกำลังขายเต้าหู้นมสดอยู่มันก็มองสังเกตเห็นว่าเออเว้ยไอ้ตัวข้าวที่โรงอาหารของโรงพยาบาลเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์มันไม่มีคนมาขายวะทำไมมันไม่ขายเสาร์อาทิตย์วะเสาร์อาทิตย์ก็มีคนมาหาหมอเนาะมันก็เลยเริ่มทำข้าวผัดข้าวไปเป็นทีนี้ผัดข้าวเป็นละเพราะมี YouTube ป่ะเนอะมั้ยเออมันก็ผัดเป็นแล้วก็ลองมา20กล่องก็ขายหมดถูกมั้ยฮะหลังๆก็ขายเป็น100กล่องได้เนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยพอมันคิดออกปุ๊บมันไปได้มันทำต่อได้เรื่องนี้สำคัญมากแต่เคสอีกเคสนึงที่ผมชอบมากครับเป็นเคสที่ผมเกือบถอดใจตั้งแต่เจอครั้งแรกเคสนี้เป็นเคสของคุณป้าคนหนึ่งอายุ 57-58 ปีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตรเจอกันครั้งแรกนั่งข้างๆป้านั่งครับป้ามีงบการเงินยังไงบ้างบอกรายรับรายจ่ายผมมาสิป้าสะกิดเลยอาจารย์ยังไม่เขียนได้ไหมเอาไม่เขียนได้ไงเราไม่เขียนก็ดูไม่รู้หรอกว่าต้องแก้ยังไงอย่าเพิ่งเขียนอาจารย์พอมีให้ยืมสัก 30,000 ไหม มาถูกทางเลยนะครับเห็นว่าแก่แล้วเนี่ยนะครับมันจะตบคนแก่ให้แม่ภูมิใจสักครั้งนึงไปเดมาเนี่ยป้าคนเดียวอ่ะถ้าให้ป้า 30,000 แล้วคนทั้งโครงการมี40คนเนี่ยเงินเท่าไหร่ป้าถูกมั้ยแล้วถ้าผมไปทุกโรงพยาบาลไปทุกที่ไปทุกองค์กรแล้วผมต้องให้ทุกคนแบบนี้ผมเป็นใครเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนไปให้ไม่ให้ป้าลิสต์รายการมาป้าแกก็ทำสังฆทานโอ้ยทำอย่างนี้มันจะแก้ได้ยังไงมันต้องมีเงินเท่านั้นแหละมันถึงแก้ปัญหานี่ได้พอไอตัวโครงการนี้ผ่านเข้าถึงแฟสร้างรายได้เพิ่มฮะน้องๆเด็กๆมันก็มีรายได้กันเต็มไปหมดเลยอะเนาะผมก็บอกนี่ดูเห็นไหมน้องๆเขาทำได้ถ้าป้าทำป้าก็ต้องทำได้ป้าทำไม่ได้หรอกป้าแก่แล้วอะไรก็ว่ากันไปไม่สู้เลยครับจนปรากฏว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งคุณพี่ท่านหนึ่งอายุ 57-58 เท่าๆกันอยู่ในโครงการเดียวกันคุณพี่ท่านนี้ก็ออกมาแชร์เดือนที่ผ่านมาดิฉันมีรายได้เพิ่ม 6,000 ป้าลงหันควับเลยนึกออกมั้ยครับดิฉันขายไอ้เนี่ยเนื้อหมาล่าเนี่ยเนาะแล้วทำแล้วก็มีสูตรซอสหมาล่าเนี่ยเนาะอร่อยมากขายที่ตลาดคนก็ซื้อฉันมีกำไรมา 6,000 ทำให้ชีวิตฉันคล่องขึ้นมาเยอะเลยป้าหลงก็สะกิดอาจารย์อีนั่นมันขายอะไรโอ้ชีวิตคนเรามันต้องมีแรงขับด้วยแรงเกลียดชังบ้างเนาะไหมฮะโค้ชพูดเท่าไหร่ก็สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเอาน้องๆเด็กๆมานี่ก็ไม่ใช่อลิกูแต่พอมีอีนั่นมาแล้วอีนั่นมันได้พูดมันได้เหมือนกับได้แชร์นะผมก็เชิญขึ้นมาแชร์ปุ๊บโอ้โหคนปรบมือกันเกลียวกราวแกก็บอกว่าเชอไม่เท่าไรหรอก
คอยดูคราวหน้าอาจารย์มาป้าจะมีรายได้เพิ่ม 10,000 ต่อเดือนโอ้โหผ่านไป1เดือนไวเหมือนโกหกเจอป้าอีกครั้งนึงครับป้าเดินมาแล้วป้าก็บอกว่าจารย์ที่พูดไว้เมื่อคราวที่แล้วทำได้แล้วนะเดือนที่ผ่านมามีรายได้เพิ่ม 12,000 โอ้โหสุดยอดป้าไปทำอะไรมาดีเจดีเจหูฟังหูผมฟังครั้งแรกคือมันมีรายการวิทยุที่ยังรับป้าอยู่เหรอครับดีเจอะไรวะป้าไม่เข้าใจก็มันมีวิทยุท้องถิ่นอาจารย์อาจจะไม่ทราบอาจารย์บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นหนี้เนี่ยต้องดึงทักษะความสามารถที่มันมีอยู่กับตัวเอามาทำประโยชน์เพราะว่าเราเป็นหนี้เราไม่เหมาะกับการจะไปกู้ยืมเงินเอาเงินก้อนใหญ่ๆมาลงทุนเราต้องใช้ทักษะความสามารถส่วนตัวแล้วป้ามั่นใจได้ไงป้าทำได้ไม่อยากจะบอกสมัยสาวๆเนี่ยเป็นพิธีกรมาตลอดทุกงานทุกหน้าที่ใช่แต่ตอนนั้นสาวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไงวิทยุท้องถิ่นเนี่ยเขาให้เช่าอย่างนี้ครับให้เช่าอาทิตย์ละ1ครั้งเข้าไปถัดจัดรายการ1ชั่วโมงคิดค่าบริการ 3,000 บาทใครที่อยากจะทำสื่อสารของตัวเองร้านตัวเององค์กรตัวเองทำได้หมดเลยป้าหลงแกก็เป็นตัวคนธรรมดาคนเดียวเนี่ยแต่ไปเปิดรายการเปิดรายการวิทยุผมก็บอกว่าป้าผมขอฟังคลิปหน่อยได้ไหมมีตัวอย่างไหมเรื่องแกเป็นอย่างนี้นะแกประมาณเหมือนกับคนอายุเยอะๆมาบ่นให้ลูกหลานแกเปิดมาสวัสดีทุกๆคนก็เจอป้าหลงอีกแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรแต่คนก็ติดคนก็ฟังแล้วก็โทรเข้ามาหลงเหรอโอ้ยเพื่อนกันไม่ได้เจอกันนานเนาะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงมีเปิดเพลงด้วยป้าแกมีเปิดเพลงโดนใจวัยแกนั่นแหละแล้วแกก็บอกว่านี่ถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบอย่าลืมดาวน์โหลด LINE แอดของป้าหลงด้วยไลน์แอดป้าหลงดีมากถ้าเกิดเข้ามาเป็นสมาชิกไลน์แอดปุ๊บรับไปเลยสติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์ถึงอาทิตย์วนไปวนมาผมก็ถามมาว่าแล้วไปเอาเงิน 3,000 จากไหนจะไปเช่าเขาได้ยังไงปรากฏว่าแกร้ายกาจมากครับแกบอกว่าก็คล้ายรายการวิทยุทั่วไปแหละอาจารย์มันต้องมีสปอนเซอร์ก็นั่นสิใครจะให้สปอนเซอร์ป้าหลงป้าหลงมาถึงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใครจะให้เงินแกบอกว่าป้ามองมาหลายทีไปติดต่อมาหลายคนเขาก็ไม่ให้ป้าก็เลยตัดสินใจว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปขอตามวัดไปขอสปอนเซอร์ตามวัดผมก็บอกวัดมันมีสปอนเซอร์ด้วยแหละฮะวัดแถวพิจิตรไม่ได้ดังมากแต่วัดที่พิษณุโลกเนี่ยเป็นวัดใหญ่ๆแล้วเวลาจัดงานฝังลูกนิมิตทอดกฐินทอดผ้าป่าเนี่ยมันต้องมีการแจกซองออกไปนึกดูนะฮะคนแก่วัย50เศษขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดบุกถึงกุฏิพระอาจารย์พระอาจารย์ตื่นมาทำอะไรเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพระอาจารย์มาเป็นสปอนเซอร์รายการไหมเอาซองมาเลย100ซองเดี๋ยวเขาจะหาคนทำบุญให้เต็ม100ซองเลยแต่ขอว่าค่านะสปอนเซอร์ตรงเนี้ย 3,000 บาทนะ 3,000 บาทต่อ1งานน่ะจะเป็นลูกนิมิตจะเป็นอะไรต่างๆนี่ได้หมดเลยจากนั้นป้าแกก็ไปไงฮะแวะทุกวัดเลยเท่านั้นเก็บทุกวัดเลย4วัดฮะ 12,000 แล้วก็สามารถเปิดรายการมีกำไรได้หลังจากนั้นร้านค้าต่างๆแถวนั้นก็เอาวิทยุเอาพัดลมเอาอะไรมาฝากวันนี้นะคะก็มีถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในรายการก็จะมีพัดลมแจกให้3ตัวจริงๆเขาให้มา4นะครับแต่ป้าหลงแฮปไป1ตัวนะครับ ก็แบบเนาะประกาศรายก็คนชอบเนาะถ้าใครสนใจนะเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกก็สามารถซื้อตรงนี้ได้แล้วก็บอกว่ามาจากรายการป้าหลงก็ได้ส่วนลดอีก 10% คนๆนึงมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยฮะพอเจอปุ๊บสนุกฮะเจอปุ๊บทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสผมเองจำได้ตอนที่ปิดโครงการที่นี่แกก็เอาเนาะซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากให้คือหนึ่งโครงการที่เราไปเราได้มากกว่าการไปให้ความรู้เราได้เพื่อนเราได้พี่เราได้น้องอีกเยอะแยะเลยเรื่องหนึ่งที่ผมได้ครับจากการทำงานตรงนี้ประมาณปีเศษๆร่วม2ปีผมพบความจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขนี่ได้ทันทีหรอกสิ่งที่เขาต้องเปลี่ยนก่อนเป็นอันดับแรกๆก็คือเรื่องของความคิดถ้าคุณเอาแต่เทคนิคทางการเงินไปกระเทาะเขารับประกันเลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะความคิดเขาไม่เปลี่ยนความคิดแรกที่เขาต้องเปลี่ยนอันดับแรกๆก็คือความคิดต่อตัวหนี้เลยเขาต้องรู้สึกว่าหนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นคนก่อซึ่งรับประกันว่ามันเป็นความเจ็บปวดมากที่คนเราจะยอมรับเรื่องนี้ไม่จริงอาจารย์เป็นเพราะผมมีลูกแล้วพอถึงเปิดเทอมทีไรเงินผมไม่พอผมก็ต้องไปกู้เข้ามาเป็นเพราะผมมีลูกนั่นแหละ
ไม่จริงหรอกอาจารย์เป็นเพราะว่าพ่อผมดันป่วยว่ะผมเองเนี่ยเนาะเก็บเงินมาอยู่ดีๆก็ต้องมารักษาพ่อไม่พอก็ต้องกู้วันนี้ก็ต้องมาเป็นหนี้ไม่จริงหรอกอาจารย์ผมก็แค่ไปค้ำเขาสุดท้ายใครจะคิดล่ะว่าไอ้คนที่มันนะอยู่ดีทำงานดีๆอยู่ด้วยกันวันหนึ่งมันจะทำแบบนี้กับผมทุกคนบนโลกผิดหมดเลยแต่ตัวเขาไม่ผิดถ้าเราไม่กระเทาะตรงนี้ให้ได้เขาจะไม่แก้อะไรเลยแต่ถ้าเขายอมรับพี่รู้มานานหรือยังว่ามีลูกรู้มานานอยู่แล้วว่ามีลูกเพราะฉะนั้นทุกๆนะเทอมนึงเนอะแต่ละเทอมต้องจ่ายค่าเทอมใหม่ๆตลอดพี่ต้องเตรียมแต่พี่อ่ะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นแบบนี้พี่ก็เลยต้องกู้เขาตลอดไม่รู้หรอพ่อแม่แก่ๆวันนึงต้องไปไงฮะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคใหญ่ๆสักครั้งไม่รู้หรอเวลาค้ำเขาเนี่ยเราเอากระดูกมาแขวนคอไม่รู้ตัวถ้าเขายอมรับมันจะง่ายเพราะเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าปัญหาทั้งมวลเนี่ยอยู่ในมือเขาจากนั้นเราค่อยไปขยับสภาพคล่องเขาทำยังไงก็ได้ให้เขามีสภาพคล่องเพิ่มอีกนิดหนึ่งอย่าให้เขามองที่ตัวเลข 400,000 800,000 2ล้าน10ล้านอย่าไปมองตรงนั้นสิ่งที่ต้องปิดตาเหมือนม้าเลยฮะให้เขามองแต่เส้นชัยว่าพี่เอาให้ทุกวันมีกระแสเงินสดบวกมีรายได้พิเศษเข้ามาให้ดูแลตัวเองได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญและสุดท้ายครับมันก็จะไปกระทบกับตัวก้อนหนี้นั่นเองเมื่อเรามีเงินมีสภาพคล่องมีเงินเหลือเราจะเริ่มจัดการกับเรื่องต่างๆได้เริ่มไปปลดไปเคลียร์หนี้ลดหนี้ลงไปทีละหน่อยก่อนที่จะเปิดโชว์ครั้งนี้ครับ ผมไปปิดโครงการมาที่โรงพยาบาลระยองที่โรงพยาบาลระยองนะครับโครงการนี้มีคนเข้าโครงการทั้งหมด28คนผมก็ดูแลนะครับแก้ปัญหาเข้าไป6ครั้งแล้วก็เว้นระยะอีก6เดือน1ปีก็เข้าไปทบทวนว่ายังมีคนที่อยู่ดีกินดีอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเหลือรอด13คนเหลือรอด13คนแต่13คนเนี้ยเป็น13คนที่มีตัวชี้วัดที่ดีมากเลยนะครับตัวชี้วัดที่ผมวัดคนเข้าโครงการเนี่ยมีอยู่3ตัวตัวแรกก็คือหนี้คนส่วนใหญ่หนี้ลดลงประมาณ 20-30% ก็ปีนึงอะครับเนาะคนรายได้น้อยมันจะขยับสักเท่าไหร่แต่ตัวที่เห็นชัดมากก็คือสภาพคล่องเพราะว่าจากติดลบบางคนลบ 7,000 ลบ 8,000 กลายเป็นบวก 2-3,000 และตัวถัดมาที่ผมบังคับเขาเก็บออมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าถอนได้เมื่อไหร่เนี่ยสุดท้ายทำให้คนหลายคนมีเงินเก็บ 5,000 6,000 10,000 จากที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยพอทำองค์การเสร็จมีน้องคนหนึ่งกระซิบบอกผมว่าพี่เราทุ่มเทเวลากับที่เนี่ยเป็นปีเข้ามาทั้งหมด7ครั้ง6เดือนแรกเดือนละครั้งมาครั้งสุดท้ายอีก1ครั้งเป็น7สุดท้ายเราช่วยคนได้แค่13คนเหรอพี่มันน้อยไปหรือเปล่าผมก็บอกเขาว่าเอางี้สิเดี๋ยวเรานั่งทีละโต๊ะเนาะแล้วคอยฟังแต่ละคนพูดว่าเขารู้สึกยังไงที่ชีวิตเขามีดัชนีต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นแบบนี้มีพี่คนหนึ่งที่ผมประทับใจครับแกเป็นคนเล่าเรื่องเรียบๆแต่ผมชอบพี่แกคนนี้เนี่ยนะครับมีหนี้ลดไปประมาณ 200,000 บาทจากที่เราเข้าไปช่วยเขา1ปีจากติดลบประมาณ 7,000 แกเปลี่ยนเป็นบวก 4,000 แล้วก็มีเงินเก็บเงินออม 5,043 บาทผมจำตัวเลขได้ก็งวดละ500 10เดือนก็ 5,000 และมีดอกเบี้ยเล็กน้อยพอแต่สมควรผมถามแกว่าพี่เข้าโครงการนี้แล้วเนี่ยพี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างชีวิตดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสิ่งที่ผมมาแลกเปลี่ยนมาคุยเนี่ยช่วยอะไรพี่ได้บ้างไหมแกยิ้มเลยนะแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกอาจารย์ว่าเหมือนเกิดใหม่เราก็นึกในใจจะอวยอะไรกันขนาดนั้นอวยเราหรือเปล่าแกก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูนะแต่ก่อนพี่ติดลบทุกเดือนเดินมาทำงานที่โรงพยาบาลก็ต้องก้มหน้าเพราะมีแต่คนที่เป็นเจ้าหนี้เราอยู่รายรอบไปหมดเลยมันไม่ได้มีความสุขเลยนะอาจารย์แล้วปมในใจที่ใหญ่ที่สุดของพี่อันนึงก็คือพี่มีลูกสาวคนนึงเรียนอยู่ชั้นม.5ลูกสาวพี่บอกกับพี่ตลอดเวลาว่าอยากจะเรียนสถาปนิกอาจารย์คนอย่างพวกพี่เนี่ยจะส่งลูกเรียนสถาปนิกยังไงทุกครั้งที่ไปตลาดไปซื้อของที่ตลาดจับจ่ายใช้สอยอะไรสักพักหนึ่งก็จะเจอลูกสาวตัวเองเนี่ยยืนหยุดอยู่หน้าสถาบันกวดวิชาอันหนึ่งลูกก็จะยืนมองเข้าไปข้างในในระยองก็จะบอกว่าสถาบันกวดวิชาเนี้ยกวดวิชาให้คนติดมาเยอะแยะแล้วลูกก็มองพี่เป็นแม่พี่ทำได้แค่เดินไปแล้วก็กอดเขาแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆนะ
ถ้าแม่มีเงินเมื่อไหร่แม่จะให้เรียนลูกพี่ก็เป็นเด็กดีนะเขาก็ก้มหน้าเราก็เห็นแล้วว่าเขาเศร้าเราก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงมันเป็นความเจ็บปวดของคนเป็นแม่ที่ไม่สามารถให้ในสิ่งที่ลูกอยากจะได้ได้แล้วมันสิ่งที่ลูกอยากจะได้มันเป็นเรื่องที่ดีด้วยแต่วันนี้อาจารย์พี่มีเงิน 4,000 บาทแล้วพี่สามารถให้ลูกพี่ได้เรียนพิเศษแบบที่เขาต้องการได้มันมีความสุขแบบพิเศษวันที่เห็นลูกเราเข้าไปนั่งเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้เรียนสถาปนิกแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าแต่สิ่งที่คนเป็นแม่รู้สึกก็คือวันนี้เราได้สนับสนุนเขาส่งเสริมเขาในแบบที่เราพึงมีพึงทำได้แล้วโครงการของอาจารย์ทำให้พี่ทำเรื่องตรงนี้ได้น้องคนนี้ได้ฟังแล้วก็บอกว่าผมไม่เคยคิดว่าเวลาเรามาช่วยเนี่ยเราจะวัดผลแค่ว่าเนาะมีคนรอดจากโครงการเราเท่าไหร่แต่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันมีคนที่อยู่ข้างหลังเขาอีกหลายชีวิตที่มันกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ1ปีกว่าที่ผมไปทำงานเข้าไปด้วยความตั้งใจว่ากูเก่งกูรู้ความรู้ทางด้านการเงินกูเป็นเทพกูแก้ปัญหาให้ใครก็ได้ผมพบว่าไม่ใช่เลยผมไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาเลยความรู้ทางด้านการเงินที่ผมบอกให้ฟังนั้นมีคนเป็น100ฟังแต่ก็รอด13คนแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าก็คือหัวจิตหัวใจของความเป็นนักสู้และผมก็พบว่าบทสรุปของการทำโครงการนี้ในช่วงประมาณ2ปีผมได้บทสรุปนี้มาครับคนเราเนี่ยเป็นหนี้แก้ได้ถ้าใจสู้และมีความรู้ทางด้านการเงินที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับทุกชีวิตที่สู้และก็รอดครับเขาเก่งของเขาเองนะฮะเขาเก่งของเขาเองผมรู้สึกว่าคือไปทำปุ๊บเนี่ยมันมีพลังต่อตอนจบโครงการทุกคนแบบมีความสุขกันมากทุกคนที่เข้าโครงการก็มีความสุขคนทำก็มีพลังต่อแล้วปีหน้าปีต่อๆไปผมจะทำให้มันมากขึ้นอีกแต่ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพทุกท่านท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคืองานของการแก้ปัญหาซึ่งต่อจากนี้จะมีทีมผมทีมคนอื่นๆที่อยากจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องหนี้ให้ประชาชนอย่างเงี้ยอีกกี่ร้อยกี่พันประเทศไทยก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับท่านประธานครับสิ่งที่เราต้องทำฮะเพราะวันนี้กำลังมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่ทยอยเรียนจบรับเงินมาวางแผนการเงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นภาษียังคิดไม่เป็นเลยเงินเกษียณไม่ต้องพูดถึงกว่าจะเริ่มเก็บแถมเป็นหนี้เร็วและเป็นหนี้นานถ้าวันนี้ทุกคนสุมหัวกันหมดเลยฮะมาทำงานซ่อมมาทำงานแก้ปัญหาผมอยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก้อนใหม่ที่มันลุกลามกันขึ้นมาเรื่อยๆเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่เราต้องเร่งทำในตอนนี้ก็คืองานสร้างโลกใบนี้เนี่ยงานสร้างมันง่ายกว่างานซ่อมอีกถ้าสร้างดีๆเนี่ยเด็กจบใหม่ๆเรารีบเข้าไปช่วยเรารีบเข้าไปสอนการเงินตั้งแต่เด็กเราจะทำงานสร้างซึ่งมันง่ายกว่างานซ่อมงานสร้างก็สร้างกันไปคนรุ่นเก่าๆที่มีปัญหาก็ซ่อมกันไปมันต้องไปคู่กันแบบนี้มันถึงจะรอดถ้าไม่ทำแบบนี้รับประกันเลยครับว่าไม่มีทางรอดปัญหาหนึ่งที่กำลังรอเราครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นหนี้บางคนบอกโอ้ไม่เป็นหนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรท่านประธานครับมีปัญหาหนึ่งที่รอประเทศไทยอยู่และเป็นปัญหาโคตรใหญ่ก็คือการที่สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรากำลังมีคนแก่หลังเกษียณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเร็วมากครับในอัตราที่โคตรเร็วเด็กเกิดใหม่น้อยมหาวิทยาลัยเริ่มไม่มีคนเรียนอาจารย์ตกงานคนแก่อยู่กันเยอะอยู่กันยาวๆท่านประธานครับท่านประธานรู้หรือเปล่าว่าถ้าหลังเกษียณอยากจะใช้เงินสัก 10,000 บาทเดือนนึง 10,000 บาทตกวันละประมาณ300ท่านประธานต้องมีเงินเท่าไหร่ครับวันเกษียณผมบอกสูตรง่ายๆฮะเงินเก็บหลังเกษียณมันจะเท่ากับเงินที่ใช้ในแต่ละปีก็คือเงินที่ใช้ในแต่ละเดือนคูณ12เสร็จแล้วท่านประธานก็คูณด้วยอะไรฮะจำนวนปีที่คาดว่าจะอยู่หลังเกษียณสูตรนี้แม่งยากข้างหลังเนี่ยแหละครับท่านประธานครับต้องขออภัยที่พูดคำว่าแม่งกับท่านประธานนะครับจำนวนปีที่คาดว่าจะอยู่หลังเกษียณไม่มีใครรู้แต่โดยหลักการคำนวณการวางแผนภาษีเขาบอกว่าเอาหน้าตามหลักประชากรศาสตร์คนไทยมีโอกาสที่อายุจะอยู่ยืนๆกันถึงอายุ80ปี
ถ้าเกษียณสัก60เราต้องอยู่อีก20ปีถ้าอยู่อีก20ปีฮะท่านประธานครับท่านประธานอยากใช้เดือนละหมื่นใช่ไหมครับท่านประธานคูณ12ก็จะได้ค่าใช้จ่ายใน1ปีคูณอีก20ก็จะได้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ตลอด20ปีเลขกลมๆครับอยากใช้เดือนละหมื่นท่านประธานครับต้องมี2ล้าน4ยังไม่ต้องเอาเงินเฟ้อนะครับท่านประธานยังไม่ต้องเฟ้อนี่คิดว่าพรุ่งนี้เกษียณนะถ้าพรุ่งนี้ไม่เกษียณล่ะโอ้โหอีก30อีก20ปีจะเกษียณเนี่ยคิดว่าเฟ้อไปสัก2เท่าก็ประมาณ4ล้าน8บางคนมาบอกอะไรนะเกษียณกูต้องมี4ล้าน8เหรอถ้างั้นกูว่านะไม่ต้องอยู่นานขนาดนั้นหรอกเนาะลดจาก20ปีเหลือ10ปีเงินก็หายไปครึ่งนึงแล้วจริงไหมเออแล้วถ้าเกิดเจอพวกวางแผนการเงินเฮงซวยอย่างเงี้ยเดินไปวางแผนการเงินปุ๊บมาสอนวางแผนการเงินปุ๊บผมเคยเจอฮะนั่งกินข้าวอยู่มีน้องคนนึงบอกจานไปวางแผนการเงินมาพอวางแผนการเงินปุ๊บกูอยากตายทันทีที่เกษียณเลยมันบอกว่าผมเกษียณต้องมีเงินทั้งหมด34ล้านมันบอกกูไม่น่าถึง34ล้านเสร็จแล้วมันก็บอกว่าถ้าอยากมี34ล้านไม่ยากต้องซื้อกองทุนซื้อประกันซื้อกองทุนซื้อประกันดูจากตัวเลขทั้งหมดที่ซื้อกูไม่มีข้าวกินพอดีกูคงตายปีนั้นเลยเยอะมากนะครับถ้าจะใช้สัก 10,000 ต้องมี2ล้าน4ผมถามวันนี้เราอายุเท่าไหร่เก็บเงินกันได้เท่าไหร่แล้วเหลือเวลาอีกกี่ปีจะเกษียณขาดเงินอยู่อีกเท่าไหร่ต้องเก็บเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเก็บยังไงวิธีที่เก็บตอนนี้คิดว่าพาไปถึงไหมเพราะถ้าพาไปไม่ถึงก็รับประกันว่าเกษียณไม่พอพูดมาถึงตรงนี้บางคนบอกจานอย่าคิดมากหรือเปล่าคนสมัยนี้60เขาแข็งแรงจะตาย60เราอาจจะทำงานต่อก็ได้ฮะมั่นใจไปหรือเปล่าว่า60จะยังแข็งแรงอยู่2มั่นใจหรือเปล่าว่า60ยังมีคนจ้าง3ถ้า60อยากประกอบกิจการเองช่วง40ปีของการทำงานเคยทำกิจการอะไรมาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่เคยหลังเกษียณอย่าเสี่ยงนะครับทำแล้วเจ๊งกันเยอะมากเอาเงินก้อนสุดท้ายไปทำแล้วเจ๊งเยอะมากโอ้โหอาจารย์พูดดักสมดขนาดนี้โคตรดักสมดขนาดนี้พึ่งลูกหลานได้ไหมล่ะนะลูกหลานนะผมมีลูก2คนมันน่าจะดูแลผมได้ว้าวว้าวว้าวมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะครับคนหลายคนสมัยนี้ก็บอกว่าเลี้ยงมันขอแค่ว่าอะไรฮะอย่ามารบกวนกูก็พอถูกไหมฮะถ้าคุณหวังพึ่งลูกหลานคุณก็กำลังจะเป็นคนหนึ่งซึ่งถอยหลังตัวเองกลับเข้ามาสู่วงจรความยากจนของประเทศไทยประเทศไทยเราจนกันเป็นรุ่นๆแบบนี้ครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำงานก่อแต่หนี้ติดแต่หนี้แล้วจ่ายหนี้ไม่เป็นใช้หนี้คืนไม่ได้ตลอด40ปีของการทำงานมีหนี้มารบกวนใจตลอดเมื่อมีหนี้มารบกวนใจตลอดคุณจะหาจังหวะไหนน้อในการเริ่มเก็บเริ่มออมเงินคุณเก็บออมเงินไม่ได้เลยเมื่อคุณไม่มีจังหวะเก็บออมเงินจะรู้อีกทีก็อายุ50กว่าแล้วเกษียณแล้วแล้วก็เกษียณไม่พอกินไม่เป็นไรเราบอกว่าพึ่งลูกหลานลูกหลานเงินเดือนประมาณ 15,000 โทษดูแลตัวเองยังเหนื่อยเลยแล้วนี่อะไรจะให้ดูแลพ่อแม่ด้วยเราก็เอาปัญหาไปกดทับพ่อไม่พอกินโอนมาสัก 10,000 ได้ไหมลูกก็บอกว่า 10,000 น่ะครึ่งนึงของชีวิตกูเลยลูกก็ต้องสร้างหนี้ไปช่วยพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้เก็บได้ออมเลยตลอด40ปีของการทำงานแล้วลูกก็จะเกษียณเหมือนคุณทุกประการคือมันไม่พอกินอย่าตกใจเพราะลูกของเราก็ยังมีลูกก็คือหลานเรานั่นเองกดทับกันไปเรื่อยๆหลานก็มีหนี้หลานก็เป็นไงฮะไม่ได้เก็บออมและเกษียณก็ไม่พอกินนี่คือวงจรส่งต่อความยากจนผ่านทาง DNA ของประเทศเราทำไมจนกันเป็นรุ่นทำไมคนที่เขามีตังค์เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาบริหารเป็นที่ถูกต้องครับท่านประธานครับการบริหารชีวิตครอบครัวการเงินจากรุ่นสู่รุ่นต้องเป็นแบบนี้พ่อแม่ทำงานหนักเก็บออมส่งเสียลูกเรียนจนจบวันที่ลูกเรียนจบถูกไหมไปงานรับปริญญาถ่ายภาพกับลูกนะจังหวะที่แขกเริ่มซาจูงมือลูกครับเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่สักต้นนึงเอาเป็นต้นจามจุรีแล้วกันร่มเงามันดีแล้วก็พูดกับลูกว่าลูกเอ้ยตอนนี้ลูกก็เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วเพราะฉะนั้นเราแยกกันตรงนี้ลูกก็จะงงนิดนึงว่าอ้าวทำไมพ่อก็ทำงานได้แล้วดูแลตัวเองได้แล้วนี่เนาะก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะ
เรื่องหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เองเรียนอย่าได้กังวลเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ที่จะจัดการเพียง2คนหนี้นี้จะไม่กระเด็นไปเป็นภาระเองเลยแม้แต่น้อยลูกยืนปุ๊บน้ำตาคลอเลยโอ้โหซาบซึ้งและเช่นกันเมื่อตอนเกษียณไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่พ่อกับแม่จะดูแลตัวเองเก็บออมเงินวันเกษียณก็จะดูแลตัวเองได้จะไม่โทรไปขอรบกวนขอเงินเองแม้แต่บาทเดียวโอ้โหนี่สิฮะพ่อตัวอย่างตัดวงจรความยากจนกันตรงนี้เลยถูกไหมเออเราดูแลตัวเองได้ลูกก็ไปไงไปสร้างเนื้อสร้างตัวลูกนี่น้ำตาไหลพรากเลยฮะขอบคุณครับพ่อขอบคุณกำลังจะเดินก้าวออกไปพ่อคว้าแขนเดี๋ยวและเช่นกันมึงก็อย่าโทรมาเราจบกันไปตรงนี้เลยถูกไหมมันต้องแยกย้ายกันแบบนี้มันต้องแยกย้ายกันแบบนี้เขาไปเซตอัพชีวิตของเขาใหม่ครอบครัวของเขาเขาดูแลของเขาเองเราไม่ต้องไปกดทับเขาไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ต้องเอามารวมๆกันเยอะแยะไปหมดแยกเป็นครอบครัวเดียวแวะมาเจอกันปีใหม่สงกรานต์ก็ว่ากันไปอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนทำงานหลายๆคนเนี่ยมันก็มีเครื่องมือนะที่ช่วยให้เราเก็บเงินได้เกษียณสามารถอยู่รอดได้แต่เชื่อผมครับว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักวิธีใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นข้าราชการมันก็จะมีกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการผมเดินสายบรรยายมาผมกล้าพูดเลยว่าข้าราชการไม่รู้เรื่องกบข.เลยหักเงินกูไป 3% แล้วเอาไปทำอะไรกูไม่รู้เอาไปวางไว้ตรงไหนบ้างลงทุนอะไรบ้างกูไม่รู้มีแผนให้เลือกต้อง6แผนกูไม่รู้ว่าเลือกยังไงแล้วก็เสียงกูจะพอหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เลยบังคับให้เขาเป็นนักลงทุนแต่ไม่ได้สอนอะไรเขาเลยแล้วมันมีประโยชน์อะไรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเจอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มันดีๆนะเราบริหารจัดการดีๆมันพอรอดได้นี่เป็นตัวอย่างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งผมก็ไปทำตัวเลขให้เขาดูว่าเนี่ยถ้าพนักงานคนหนึ่งทำงานสตาร์ทเงินเดือน15,000เข้ามาตอนอายุ22ทำงานไปเรื่อยๆถึงอายุสัก55ปีคือบริษัทญี่ปุ่นเขาก็เกษียณ55ปีเงินเดือนขึ้นปีละ 3% หัก 5% ออมทุกเดือน 5% 5% 5% นายจ้างสมทบ 5% 5% 5% 2ก้อนนี้เอาไปลงทุนในกองทุนถูกไหมเขามี2กองทุนประกันชีพเลือกแผนที่ใส่หุ้นสักประมาณ 40% ที่เหลือเป็นพวกพันธบัตรตั๋วเงินคลังหุ้นกู้อีกประมาณ 60% ผลตอบแทนเฉลี่ยคาดหวังสักประมาณ 4.5%เก็บไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ทำงานไปไม่ต้องไปดูตัดเงินไปแล้วก็ใส่อย่างแย่ๆก็มีประมาณ2ล้านเมื่อกี้เท่าไหร่2ล้าน4ขาดอีกนิดนึงแต่มันก็ได้มาเยอะแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่ผมเจอคือหลายๆบริษัทครับนี่พูดเรื่องจริงเลย1ไม่มีอัตราเพิ่มให้พนักงานสมทบเพิ่มเช่นบริษัทใส่5เราใส่5เราอยากจะใส่10ไม่ให้ทั้งที่เขามี10พนักงานก็ไม่รู้พนักงานฝ่ายบุคคลที่น่าจะรู้แม่งก็ไม่รู้เมื่อแม่งไม่รู้แม่งก็ไม่สู้ให้ไอ้คนเก็บเงินก็งงๆชีวิตว่าแล้วนี่กูเก็บไปนี่กูทำอะไรได้บ้างกับเงินของกูคนก็เลยโมโหว่าเหมือนกับเงินเราบริหารเองไม่ได้ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือตามกฎหมายใหม่มันต้องมีแผนการเงินให้คนสะสมเขามีสิทธิ์เลือกเองว่าเขาจะเอาเงินไปวางตรงไหนอย่างไรไปเจอบางที่ฮะมีโรงงานนึงผมไปดูที่กาฬสินธุ์หัก 5% ลูกจ้างนายจ้างใส่ไปอีก 5% แล้วก็เอาไปวางในที่ที่ผลตอบแทน25สตางค์ผมก็พูดขึ้นมาในที่ตอนบรรยายว่าถ้าฝาก25ถ้า25สตางค์เนี้ยกูเอาไปฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยังได้เท่าไหร่ฮะ 0.5 เลยมากกว่าอีกสุดท้ายมันกลายเป็นการก่อวอร์เลยเห็นด้วยกับอาจารย์ลุยสู้มันเปลี่ยนแปลงเนาะมั้ยครับจริงๆฮะผมไปที่ไหนผมบอกว่าไปเชิญผู้จัดการมาไปเชิญ MD มาผมขอคุยด้วยหน่อยเพราะไอการเปลี่ยนตรงนี้คุณไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเลยคุณก็ใส่ 5% เหมือนเดิมใส่ 3% ใส่ 2% เหมือนเดิมแต่คุณต้องให้เขามีสิทธิ์ใส่เงินเพิ่มได้คุณต้องมีแผนให้เขาเลือกได้ไม่งั้นเงินของเขาก็จัดสรรไม่ได้เลยมีอยู่แผนเดียวเก็บเงิน25สตางค์อย่างนี้มันจะรวยวะเกษียณมันจะพอใช้หรือเปล่าเนี่ยเป็นความรู้ทางด้านการเงินที่ใกล้ตัวที่ผมกล้าพูดเลยว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทำเพราะเราไม่เข้าใจไม่รู้และผมกล้าพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนที่ไม่รู้แต่ไม่มีใครสอนเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากจะคุยเรื่องนี้คุยเรื่องความรู้ทางด้านการเงินและผมว่ามันได้เวลาแล้วมันได้เวลาแล้วที่ความรู้ทางด้านการเงินจะเป็นวาระแห่งชาติครับมันต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นรัฐบาลมียุทธศาสตร์20ปี
ซึ่งเอาคนที่น่าจะอยู่ไม่ถึงอีก20ปีมานั่งเขียนยุทธศาสตร์20ปีไม่รถแมพการเงินอันนี้จักรพงษ์เขียนขึ้นนะเพราะคิดว่ากูน่าจะพออยู่ลุ้นอีก20ปีผมเรียกมันว่ารถแมพเพื่อความอยู่ดีกินดีครับเอารถแมพก่อนเราต้องสอนคนรุ่นใหม่วันนี้ประเทศที่เขาเจริญแล้วเอาใกล้บ้านเราประเทศที่แม่งเล็กกว่ากรุงเทพพลเมืองไม่เท่าไหร่อย่างสิงคโปร์มันมีหลักสูตรครับมีโปรแกรมเลยเด็กเรียนจบใหม่จะต้องรู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เพื่อจัดเงินจัดการเงินของตัวเองให้เกษียณอยู่รอดได้ไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมันเจ๋งมากแต่ประเทศไทยเราไม่มีวิธีคิดของพวกเขาก็คือว่าเฮ้ยแทนที่จะไปเกษียณตอน60ไปสบายทางการเงินตอน60ต้องเปลี่ยนวิธีคิดมันต้องสบายตั้งแต่40 45คำว่าสบายเนี่ยไม่ได้รวยแต่มันหมดกังวลทางการเงินมีเงินกินเงินใช้ในชีวิตประจำวันเกิดอะไรไม่คาดฝันขึ้นมามีตะกร้าเงินอันนึงดูแลชีวิตตัวเองได้มีการจัดการความเสี่ยงเรื่องประกันอะไรต่างๆรวมไปถึงสิทธิพื้นฐานของประเทศที่ให้เนี่ยดูแลอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการสิทธิประกันสังคมถูกไหมแล้วก็บัตรทองอะไรต่างๆแล้วก็มีการสะสมเงินเพื่อเกษียณแล้วอยู่ได้10ปีแรกของการทำงานครับเราใช้สีทองเพราะมันเป็นแก่นเป็นหัวใจเลยนี่คือกระดุมเม็ดแรกเห็นเขาพูดถึงกระดุมกันหลายเม็ดกูมีเม็ดเหมือนกันนี่เม็ดแรกมึงติดกระดุมเม็ดนี้ให้ถูกแล้วชีวิตจะไปได้อันดับแรกครับ10ปีแรกของการทำงานบอกตัวเองไว้ใจเย็นๆไอ้น้องอย่าเพิ่งรีบก่อนนี่โดยเฉพาะนี่บริโภคต่างๆบัตรเครดิตมีได้ไม่ได้ว่าแต่ใช้แล้วอย่าติดหนี้เขาคืนเขาไปเต็มจำนวนอย่าก่อนนี่เก็บออมเร็วๆสัก 10% ถ้าดีสัก 20% สวยงามพัฒนาทักษะจำเอาไว้ว่าโลกยุคใหม่ไม่มีใครพึ่งการเรียน4ปีแล้วเอาความรู้4ปีนี้ไปทำงานตลอดชีวิตมันต้องมีทักษะใหม่ๆอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงได้แล้วโลกหมุนชิบหายไวป่วงเลิกท่องอาขยานได้แล้วนี่กูพูดถึงใครเนี่ยศึกษาเรื่องการลงทุน10ปีแรกของการทำงานฮะอยู่กับพ่อกับแม่ไปก่อนถูกไหมอาศัยบ้านท่านไปก่อนข้าวเช้าข้าวเย็นอยู่กับท่านกลางวันค่อยไปโลดแล่นในแบบของเราถูกไหมรถยังไม่ต้องรีบมีหรอกนะต่อสู้กับชีวิตสักนิดนึงแล้วก็ศึกษาการลงทุนแล้วมาสร้างทรัพย์สินลูกศิษย์ผมหลายๆคนครับที่มาเจอผมตั้งแต่อายุยังน้อยอายุ22 23มาเรียนกับผมเนี่ยผ่านไป7ปี8ปีอายุประมาณสัก30นะ32มีหลายคนนะครับที่เก็บเงินหลักล้านได้แล้วเก็บเงินหลักล้านได้ไม่ได้รวยแต่มันมีความอุ่นใจมันเหมือนถังเงินที่แบบว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันเรามีโอกาสที่จะเอาเงินก้อนนี้มาบริหารจัดการได้บางคนอาจจะไม่ถึงล้านบางคน 500,000 บางคน 300,000 ไม่ว่ากันลองนึกภาพตามทำไมถึงไม่อยากให้ก่อนหนี้ใน10ปีแรกเพราะว่าเดี๋ยวพอมึงเข้า30ได้ก่อนหนี้แน่ครับลืมไปครับว่าตอนนี้คุยกับท่านประธานอยู่ท่านประธานครับหลัง30เราได้ก่อนหนี้แน่เพราะว่าเราต้องซื้อบ้านเราต้องซื้อรถถ้าเราไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองมาแล้วก็รับประกันฮะเราต้องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเราไม่มีเงินสดพอจะไปซื้อบ้าน3ล้าน5ล้านได้กู้ไม่ใช่เรื่องผิดคำถามถ้ากู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถวางแผนแต่งงานอะไรต่างๆในขณะที่มีคุณมีเงินสำรองอยู่ 300,000 500,000 ล้านนึงชีวิตคุณก็อุ่นใจว่าเอาล่ะเงินเดือนของพวกเราก็สามารถจัดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันใช้หนี้เท่าที่มีได้เกิดฉุกเฉินอุบัติเหตุคุณก็มีเงินอยู่ในถังที่เอาไว้บริหารจัดการได้มันจะค่อยๆเข็นค่อยๆเคลื่อนชีวิตระหว่างทางบริหารจัดการเงินเป็นอายุสัก40 45หน้าที่การงานดีบริหารการเงินดีชีวิตไปได้โลดแล่นสัก45เริ่มเข้าที่เข้าทางชีวิตอุดมสุขไร้กังวลเรื่องเงินทองอยู่กับโลกแบบรู้เท่าทันแล้วก็บริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีก็เริ่มแบ่งปันคืนสู่สังคมคนครับอันนี้มันออกดูเป็นรถแบบนิดนึงดูเป็นไอเดียไปหน่อยเอาแบบ1 2 3 4บอกมาเลยว่ากูทำอะไรกูชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมขอเสนอยุทธศาสตร์20ปีฮะ20ปีพอฮะ40เราต้องรุ่งแล้วนะฮะเพื่อการอยู่ดีกินดีนะครับเข้าไปที่ยุทธศาสตร์ครับเด็กจบใหม่ผมขอร้องบิณฑบาตทำตามนี้1พยายามตัดเงินออมให้ได้ทุกเดือนตัดให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยอย่าไปเชื่อมือตัวเองมนุษย์ทำวิจัยมาแล้วว่ามนุษย์ชอบคิดว่าตัวเองมีเหตุมีผลตัดสินใจทุกอย่างบนเหตุบนผล
รู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีทุกคนรู้ครับแต่มักจะทำไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าออกกำลังกายดีแล้วเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายกันไม่มีใครรู้ว่าการออมดีเราก็ไม่ได้ละฮะไม่ได้ออมกันเพราะฉะนั้นที่ถูกครับเงินที่ไม่เห็นคือเงินที่ไม่ได้ใช้เด็กจบใหม่ทุกคนควรจะมีโปรแกรมตัดเงินเก็บอัตโนมัติต้องเก็บให้ได้ 10% ของรายได้อย่าไปเชื่อมือตัวเองมากนักว่าเดี๋ยวเรากินเหลือแล้วเราจะมาเก็บออมอย่าทำอย่างนั้นใช้ระบบตัดอัตโนมัติไปเลยคนเราเนี่ยทำไมตัดก่อนเนี่ยรับประกันว่าไม่ได้เก็บแน่ๆทีนี้พอเก็บได้แล้วหัก 10% ได้แล้วเป้าหมายแรกของการออมไม่ใช่เป็นเรื่องของการลงทุนอะไรใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของการสร้างตะกร้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเป็นสเต็ปที่2ในสเต็ปนี้เนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยก็อย่าให้มันเสี่ยงมากขนาดสักประมาณสัก6เท่าของรายจ่ายแล้วกันถ้าเรามีรายจ่ายสัก 20,000 ก็เก็บสักประมาณ 120,000 และที่เก็บเนี่ยก็อย่าเสี่ยงมากใช้พวกเงินฝากก็พอใช้ได้ถ้าเป็นพวกเงินฝากดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยนะก็โอเคเลยอย่างออมทรัพย์ Easy ของ SCB นี่เค้าก็ใช้ได้ดอกเบี้ยเค้า 1.5% ฝากถอนก็ง่ายแต่อย่าเพิ่งถอนนะอันนี้เฉพาะตอนฉุกเฉินเท่านั้นถ้าอยากจะใช้ก็เปิดบัญชีกับ SCB Easy เขาได้เลยอันนี้โอเคหรือจะขยับไปหน่อยก็อาจจะเป็นพวกกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้อันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันอยากจะพูดให้ทั้งประเทศแม่งทำเหมือนกันเลยทำตะกร้าเงินสำรองให้มีสัก6เท่าของรายจ่ายใครไม่เคยตกงานไม่รู้ผมเคยตกงานตกงานตื่นเช้ามาก็ต้องกินข้าวนะครับผ่านไปอีก4ชั่วโมงแม่งกินข้าวอีกแล้วครับอีก4ชั่วโมงแม่งกินอีกแล้วครับถ้าต้องไปทำงานด้วยโน้ตไหมหางานพิเศษทำไปสมัครงานใหม่ไปอีกเงินไปอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเงินในช่วงสภาวะที่มีปัญหานั้นมันเดือดร้อนมากแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สภาวะของคิดแม่งแกว่งที่สุดเลยถ้าใครตกงานแล้วไม่มีเงินซึ่งช่วงนี้แม่งมีลุ้นกันมากนะครับโอกาสตกงานพวกเราสูงขึ้นนะครับขอโทษครับท่านประธานพูดแม่งนะครับเห็นไหมหกเดือนเก็บให้ได้สักหกเดือนถัดมาครับเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงอีกเรื่องนึงก็คือปกป้องความเสี่ยงด้วยสิทธิพื้นฐานวันนี้ใครเป็นข้าราชการอาจจะเบาใจได้สิทธิ์ตรงนั้นดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุของเราได้ดีคนทำงานประจำลองเช็คดูซิว่าประกันสังคมโอเคไหมบริษัทให้ประกันดูแลเราเพิ่มมาหรือเปล่าคิดว่าครอบคลุมแล้วคุณก็อาจจะไม่จ่ายตรงนี้เพราะประกันเป็นสิ่งที่มีต้นทุนจำคำนี้ไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในสองส่วนนั้นเลยคุณต้องดูแลตัวเองสิทธิพื้นฐานอย่างบัตรทองคุณคิดว่ามันโอเคไหมถ้าคุณยังไม่มีเงินบัตรทองก็โอเคแต่ถ้าคุณอยากได้สิทธิพิเศษคุณก็อาจจะใช้ประกันสเต็ปที่4เริ่มสะสมทุนเกษียณตามสิทธิ์ก่อนใครที่อยู่กบขใช้กบขใครอยู่สำรองเลี้ยงชีพใช้สำรองเลี้ยงชีพใครไม่อยู่ในตรงนี้เลยเริ่มใช้กองทุนรวมเก็บนะครับเก็บอันที่2ให้ใกล้เต็มก่อนนะแล้วก็ทำอันที่4หรือบางคนอาจจะทำ2กับ4ไปพร้อมๆกันก็ได้ทำให้ 10% แล้วกระจายไป5 5 7 3 6 4แล้วแต่เธอพ่ออะไรก็ได้ฮะเพียง2 3 4เนี่ยคือเบสิกที่สุดถ้าเด็กจบใหม่รีบทำตรงนี้ได้เร็วฮะเราจะไปต่อยอดได้จะไปข้อที่5ก็คือเริ่มวางแผนเกษียณคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเฮ้ยวางแผนเกษียณโค้ชต้องตอน50หรือเปล่ากูเจอมาเยอะแล้วไม่ทันนะหลายที่ชอบเชิญไปบรรยายอาจารย์คะเชิญไปบรรยายให้พี่ๆเราหน่อยพี่ๆอายุเท่าไหร่58 59โอ้ผมคงไม่ไปนะบอกพี่เค้าทำใจสบายๆแล้วกันเก็บมาได้แค่ไหนก็แค่นั้นละเว้ย2ปีสุดท้ายมันจำพลิกชีวิตอะไรเพิ่นเข้าใจผิดทั้งประเทศฮะที่ถูกต้องวางแผนเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานไอ้กบขเองก็ดีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ดีที่เขาให้หักแต่แรกเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้ารีบหักตอนนี้เนี่ยมวลเงินจากน้อยๆมันจะเริ่มสะสมพอผ่านเข้าไป10ปี15ปีมวลเงินมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นปีแรกๆผลตอบแทนมันเล็กมันไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่เพราะคุณใส่เข้าไป750นายจ้างใส่อีก750มันได้ผลตอบแทนมันก็ไม่โตแต่พอปีหลังๆผ่านเป็น10ปีเงินมันเป็นแสนคุณได้ 4% ถูกไหมคุณได้ 5% กระเถิบขึ้นไปเป็นล้านมันก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆมวลเงินน้อยๆแต่เริ่มให้เร็ว6ครับพอเก็บปุ๊บตะกร้ามันเริ่มล้นละ6เท่าของรายจ่ายพอแล้วเริ่มเก็บมาแล้วก็เตรียมสะสมไว้ลงทุนเพิ่มจำไว้เลยครับมันหมดยุคแล้วที่เราจะพึ่งช่องทางจากรายได้เพียงช่องทางเดียวไม่ได้แล้วเราต้องขยับครับไปข้อที่7ดึงทักษะตัวเองออกมาใช้ประโยชน์เนี่ยสร้างงานที่2อาชีพที่3ธุรกิจที่4ไม่มีใครมีแหล่งรายได้ทางเดียวแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปไม่ใช่เฉพาะคนทำงานประจำหรอกธุ
ทุกวันนี้คนที่ทำอพาร์ตเมนต์ยังอยู่ไม่ได้เลยแค่คอนโดมันบีบเข้ามาถูกไหมสิ่งอำนวยความสะดวกครบกว่าราคาเท่ากันคนก็ย้ายแล้วแต่ก่อนคนบอกอพาร์ตเมนต์แม่งเสือนอนกินวันนี้แม่งเสือนอนตายกันเพียบเลยไม่มีอะไรมั่นคงอีกแล้วความมั่นคงคือสิทธิ์ในการเลือกของเราว่าเรามีช่องทางมากพอที่จะโปรเทคชีวิตของเราเราทางเดียวไม่ใช่คำตอบและ8ครับค่อยๆสะสมครับ40ปีของการทำงานลองตอบตัวเองสิผ่านไป30วันคุณได้เงินมาอาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นค่าเช่าอาจจะเป็นเงินปันผลอาจจะเป็นดอกเบี้ยอะไรก็ไม่รู้คุณได้เงินตรงนั้นมาในแต่ละเดือนมันมีเจียดมีแบ่งมีเอาไปวางในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกๆปีทรัพย์สินคุณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่เพิ่มรับประกันว่าคุณก็จะเป็นคนเกษียณคนหนึ่งที่อยู่รอดไม่ได้ถ้าแต่ละปีทรัพย์สินเพิ่มหนี้สินลดคุณก็มีโอกาสนี่คือยุทธศาสตร์ที่เราต้องวางได้แล้วเด็กรุ่นใหม่ต้องวางแผนแบบนี้แล้ว20ปีต้องเริ่มคิดว่าจะจบเรื่องการเงินยังไงเพื่อให้เรามีเวลาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถูกไหมฮะถ้าคุณเกษียณทางการเงินไม่ได้เกษียณทางการงานนะเกษียณทางการงานคุณอยากทำงานอะไรคุณต่อไปก็ได้แต่เกษียณทางการเงินหมายความว่าคุณเริ่มหมดกังวลทางการเงินตั้งแต่อายุ40 45คุณจะมีเวลาใช้ชีวิตเหมือนที่ผมมีอยู่แล้วคุณจะพบกับชีวิตที่มีความสุขนี่คือยุทธศาสตร์20ปีครับขอเสียงปรบมือให้ยุทธศาสตร์นิดนึงทุกวันนี้ความรู้ทางด้านการเงินน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้วสำหรับผมคิดว่ามันเป็นไลฟ์สกิลหรือทักษะของชีวิตเรามานึกภาพเนอะชีวิตที่ผ่านมาเราเรียนวิชาบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เยอะแยะซึ่งเรียนแล้วแม่งก็ลืมเรียนแล้วแม่งก็ไม่ได้ใช้แต่วิชาที่มันต้องมีประโยชน์ใช้ไปทั้งชีวิตเรากลับไม่ได้เรียนผมอยากจะถามว่ากระทรวงศึกษาทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ถึงเอาอะไรเนี่ยฮะอาขยานอะไรเนี่ยหน้าที่พลเมืองเนี่ยไม่มีใครไม่รู้หรอกครับรู้หมดเลยจริงไหมวันนี้เรื่องความรู้ทางด้านการเงินก็ไม่ใช่ว่าพวกผมทำอยู่คนเดียวตลาดหลักทรัพย์ก็ทำสมาคมประกันก็ทำธนาคารก็ทำธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทำแต่แยกกันทำต่างคนก็ต่างทำมุมตัวเองตลาดหลักทรัพย์ก็ชวนมาลงทุนแล้วเขามีเบสิกหรือเปล่าเงินสำรองอะไรต่างเขามีไหมธนาคารทำอะไรธนาคารแห่งประเทศไทยทำอะไรต่างคนต่างแยกกันไปหมดเลยผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ในประเทศแล้วก็ถามว่าทำไมมันไม่มีใครตรงกลางที่มาประสานเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้ให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องการเงินเราจะได้ไม่ต้องทำแต่งานซ่อมเรามาทำแต่งานสร้างวันนี้ผมอยากนำเสนอแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าถึงเวลาแล้วที่ความรู้การเงินจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเป็นความรู้ที่คนทั้งประเทศต้องเรียนเพราะปัจจุบันมันเป็นความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมคนที่รู้ก็จะได้เปรียบเหมือนพวกผมและคนไม่รู้ก็จะเสียเปรียบแล้วถ้าวันนี้องค์กรใหญ่ๆ ในประเทศไม่สามารถทำมันได้ไม่เป็นไรครับผมจักรพงษ์เมธพันธ์พร้อมที่จะเป็นคนทำหน้าที่นี้เพื่อคนไทยทั้งประเทศไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวคอยดูสิ่งที่พวกผมจะทำมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้มันจะไปได้ไกลกว่านี้ไม่ได้ทำเพื่ออยากจะได้ชื่อเสียงอะไรเลยแต่ที่ทำไปเพราะว่าความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนใกล้ๆตัวทุกๆคนผมอยู่ในสังคมหนึ่งซึ่งคนมีปัญหาทางการเงินกันแล้วผมเก่งผมรู้เรื่องเงินผมมีชีวิตการเงินที่ดีแล้วผมมีความสุขเหรอมันไม่ใช่หลายๆครั้งที่เราลงพื้นที่ไปช่วยเขาเราไม่ได้เงินได้อะไรกลับมาเลยแต่เราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นกำลังใจตัวเขามีกำลังใจที่จะดำรงชีวิตเขาดีขึ้นสิ่งที่สะท้อนกลับมาที่พวกผมก็คือพวกผมก็มีชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่มีคุณค่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆล่าสุดนะผมได้เจอเพื่อนผมฮะขอเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพื่อนผมเนี่ยที่จบวิศวะจุฬาหลายคนนัดกินข้าวกันพวกเขาทิ้งสัญชาติไทยไปแล้วเขาโอนสัญชาติไปเป็นอเมริกันไปเป็นเยอรมันไปเป็นสิงคโปร์ในโต๊ะที่นั่งกินข้าวมีกูเป็นคนไทยอยู่คนเดียวผมก็ถามเลยว่าทำไมพวกมึงต้องทิ้งสัญชาติไทยวะเขาก็บอกกับผมว่าเฮ้ยคนเราอ่ะแม่งเกิดมาชาติเดียวนะหนุ่มสิ่งที่มึงควรทำก็คือมึงทำชีวิตของมึงให้ดีที่สุดให้ดีเต็มที่ดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวให้ดี
ตรงไหนที่มันจะมีช่องทางที่ชีวิตมึงไปได้มึงไปผมก็บอกว่าที่มึงพูดมาทั้งหมดไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มึงต้องทิ้งสัญชาตินี้นี่มึงถือสองสัญชาติไว้ก็ได้ในมุมของผมผมก็บอกว่าผมเกิดมาเป็นคนไทยวันนี้มีคนด่าประเทศผมเยอะมากพอใจกับรัฐบาลของผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จริงๆกูก็ไม่พอใจอยู่เหมือนกันแหละแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ตรงนี้เราเกิดที่นี่ครอบครัวผมอยู่ที่นี่ครอบครัวแฟนของผมอยู่ที่นี่ผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่ผมมีเพื่อนที่เป็นคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผมก็มีความสุขนะที่จะทำให้เพื่อนๆคนไทยของผมมีความสุขทางด้านการเงินมากขึ้นด้านอื่นๆก็มีคนทำอยู่ด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นผมขอทำเรื่องนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดละกันไม่ว่าประเทศเราจะเป็นยังไงครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเนาะที่เราจะต้องทิ้งประเทศไทยเราไปแต่เราต้องเปลี่ยนมุมคิดมุมหนึ่งครับมุมความคิดที่ว่าเวลาเราเลือกตั้งอะไรสักครั้งนึงเราก็คิดว่าจะมีผู้นำสักคนนึงมาพลิกประเทศนี้มันไม่มีทางพลิกประเทศนี้ไปได้ด้วยคนคนเดียวหรอกครับความเชื่อผิดๆที่มันมีอยู่ตลอดก็คือว่าถ้าเราได้ผู้บริหารเก่งประเทศชาติมั่งคั่งมั่นคงแล้วเดี๋ยวประชาชนแต่ละคนก็จะมั่งคั่งและมั่นคงตามไปด้วยผมบอกได้เลยว่ามันไม่จริงมันไม่จริงฮะประเทศชาติจะมั่นคงก่อนเหรอตอนนี้ยังขาดดุลอยู่เป็น10ปีเลยเขาจะมั่นคงแล้วมาช่วยให้ทุกคนมั่นคงไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมุมคิดที่ถูกต้องเราต้องคิดใหม่มองที่ตัวเองว่าเราเป็นประชาชนคนไทยคนนึงที่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติของเราได้ด้วยการทำการเงินของตัวเองให้ดีดูแลการเงินของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จากข้างบนลงข้างล่างความรุ่งเรืองของประชาชนไม่ได้อิงกับประเทศชาติแต่จริงๆแล้วความรุ่งเรืองของประชาชาติหรือประเทศชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งของประชาชนแต่ละคนก็คือพวกเราทุกคนถ้าพวกเราทุกคนการเงินดีรับประกันว่าประเทศชาติมันก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วยสุดท้ายท้ายสุดครับคอยดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าแต่ผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดสิ่งสุดท้ายที่ท่านต้องทำถ้าท่านอยากเห็นว่าเรื่องความรู้ทางด้านการเงินจะเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าท่านมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวครับกากบาทเลือกผมครับสวัสดีครับอีกครั้งของทอล์คโชว์เรื่องการเงินที่มีผู้ชมมากที่สุดในประเทศกับหนึ่งเดียวคนนี้โค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ธนาคารออมสินพรีเซนต์ Money Coach on Stage ร่วมกับรายการเงินทองของจริงตอนชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะทอล์คโชว์เรื่องการเงินที่จะช่วยคุณแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันเสาร์ที่18โคราชซินิเพล็กซ์เสาร์ที่25ภารกรซินิเพล็กซ์เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทางคุณแค่เป็นหนี้นะคุณไม่ได้ฆ่าใครตายสักหน่อยเป็นหนี้ก็ต้องสู้อีก2วันไปที่แบงค์นะผมจะเตรียมเรื่องปรับโครงสร้างหนี้สู้เขาชีวิตต้องสู้ต้องสู้